หากความรักและความดีจะประสานใจไม่ตรีให้กันและกันโลกนั้นคงงดงามเรียนผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารีณาศรีวณิชท่านวิทยากรและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การแสดงปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดินครั้งที่124ชุด100ปีชาตการหม่อมงามจิตบุรชัดในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงศ์กรุณาให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาเรื่องอินทิราคานธีสตรีแถวหน้าของอินเดียแต่ก่อนจะเข้าสู่การแสดงปาฐกถาขอแนะนำท่านวิทยากรดังนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงศ์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะอักษรศาสตร์และผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านงานสอนอารยธรรมโลกประวัติศาสตร์และอารยธรรมอินเดียประวัติศาสตร์อเมริกาผลงานวิชาการเฉพาะที่เกี่ยวกับอินเดียเช่นภารตารยะอารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราชอินทิราคานธีสตรีในวงล้อการเมืองของอินเดียสัมพันธ์สยามในนามภารตะบทบาทของรพินทนาถากูลสวามีสัตยานันทปุรีและสุภาพจันทรโบสในสายสัมพันธ์ไทยอินเดียปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปารีณาศรีวณิชมอบของที่ระลึกแก่ท่านวิทยากรและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยอธิการบดีที่กรุณามามอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรในวันนี้นะคะจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาชุด100ปีชาตการหม่อมงามจิตบุรชัดเรื่องอินทิราคานธีสตรีแถวหน้าของอินเดียโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงศ์ขอเชิญรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจในหัวข้อนะคะเรื่องเกี่ยวกับสตรีแถวหน้าคนหนึ่งของโลกนะคะคืออินทิราคานธีก็ไม่ใช่สตรีคนเดียวที่เป็นสตรีแถวหน้าของโลกหรือของเอเชียนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นในตอนปี2000นะคะก็มีการให้โหวตว่า Woman of the Millennium เนี่ยควรจะมีใครนะคะก็คะแนนตามว่านะคะก็มีคนบอกว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนแต่ตามว่าก็บอกว่าอินทิราคานธีมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยมีความสำคัญมีความเป็นมายังไงเข้าใจว่าส่วนมากเราก็จะรู้จักนะคะอินทิราคานธีในฐานะที่เป็นนักการเมืองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวของอินเดียไม่นับประเทศอื่นนะคะของอินเดียก็ส่วนมากเราก็จะรู้จักกันในฐานะนี้นะคะทีนี้ที่อยากจะพูดในวันนี้คือก็ไม่ได้เน้นในฐานะบทบาททางการเมือง
บทบาททางการเมืองฉันอาจจะพูดถึงบ้างนะคะแต่ไม่ใช่เป็นจุดเดียวที่เน้นหรืออาจจะเอาบทบาททางการเมืองเป็นแนวทางในการที่พูดแต่ว่าจะแทรกเรื่องอื่นเข้าไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวนางอินทิราคานธีนะคะว่าทั้งชีวิตเนี่ยถูกดึงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองแทบจะตลอดชีวิตแต่เราก็จะดูภาพอื่นที่เป็นภูมิหลังที่เป็นความคิดที่เป็นการเลี้ยงดูนะคะหลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ฉันให้ความสนใจอาจจะเป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหยิบบางเรื่องมาพูดนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะดิฉันตั้งชื่อไว้ว่าเป็นนางอินทิราคานธีสตรีแถวหน้าของอินเดียนะคะก็คือแทบจะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เป็นสตรีที่อาจจะโดดเด่นเหนือสตรีโดยเฉลี่ยของอินเดียนะคะเราจะดูใน5ประเด็นใหญ่ๆนะคะคืออันแรกคือจะให้ความสำคัญหรือปูพื้นในเรื่องของบทบาทและความสำคัญของตระกูลเนรูเพราะว่านางอินทิราคานธีเนี่ยสกุลเดิมคือเนรูเป็นลูกสาวยวาฮาราลเนรูที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักตระกูลนี้กันเป็นภูมิหลังนะคะแล้วเราก็จะดูว่าบทบาทและความสำคัญของนางอินทิราคานธีเองเนี่ยนะคะมีในแง่มุมไหนบ้างที่เป็นบทบาทที่คนทั่วไปหรือว่าที่โลกรู้จักนะคะจากนั้นเรานะคะเราจะดูการที่จะเข้าใจรายละเอียดนะคะของประสบการณ์หรือว่าบทบาทต่างๆของนางอินทิราคานธีเนี่ยก็อยากจะเทียบให้ดูว่าสถานการณ์ในอินเดียในช่วงชีวิตของนางอินทิราคานธีคือตั้งแต่เกิดในปี1917นะคะจนถึงเสียชีวิตในปี1984เนี่ยสถานการณ์สำคัญในอินเดียช่วงนั้นเป็นยังไงนะคะซึ่งจะมีผลต่อบทบาทนะคะของสตรีผู้นี้แล้วเราก็จะดูประวัติและภูมิหลังของนางอินทิราคานธีนะคะว่ามีประวัติมีการเลี้ยงดูนะคะมีการศึกษามีที่มาการเริ่มเข้ามามีบทบาทอะไรยังไงและสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นการน้ำหนักเวลาอาจจะอยู่ในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะมากที่สุดก็คือเป็นการมองนางอินทิราคานธีว่าเป็นสตรีใน เรียกได้ว่าเป็นสตรีในวงล้อการเมืองของอินเดียคือทั้งชีวิตเนี่ยเหมือนกับถูกกำหนดนะคะให้เดินไปตามเส้นทางทางการเมืองตั้งแต่เรียกว่าเกิดจนตายเอาเข้าจริงตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำไปนะคะที่เราจะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะดูรายละเอียดมากหน่อยในประเด็นสุดท้ายนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะดูในวันนี้เรารู้จักตระกูลเนรูก่อนนะคะตระกูลนี้เป็นตระกูลเก่าแก่ดั้งเดิมที่สำคัญตระกูลหนึ่งนะคะที่สืบทอดกันมาใน อินเดียถิ่นฐานเดิมนะคะเป็นอยู่ในแคชเมียร์ซึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยในอินเดียคำว่าประเทศอินเดียมันไม่ได้เหมือนกับที่เรารู้จักกันในปัจจุบันน่ะคำว่าประเทศอินเดียมันเกิดขึ้นก็คือหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1947นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นอินเดียก็จะเป็นอาณาจักรเป็นแคว้นต่างๆเมื่อไหร่มีใครที่มีอำนาจก็อาจจะรวมเข้ามานะอย่างเช่นที่เรารู้จักกันสมัยพระเจ้าอโศกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าย้อนกลับไปก็คือเมื่อไหร่ใครมีอำนาจก็อาจจะรวมหลายอาณาจักรหลายดินแดนเข้ามาเสร็จแล้วก็แตกกันต่อไปอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นถิ่นฐานเดิมก็คืออยู่ในแคชเมียร์ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นรัฐหนึ่งที่มีปัญหาของอินเดียเพราะมันอยู่ตรงพรมแดนที่ต่อกับปากีสถานนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยในหลายๆปัจจัยที่ทำให้อินเดียไม่ยอมปล่อยแคชเมียร์ตอนที่หลังได้รับเอกราชเนี่ยรวมทั้งเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรด้วยแล้วแง่หนึ่งก็คือเป็นเกียรติภูมิของตระกูลเนรูด้วยนะคะถิ่นฐานเดิมเขาอยู่แคชเมียร์ในตระกูลของเขาเขาสามารถสืบทอดนะคะความเป็นมาย้อนไปได้จนถึงสมัยราชวงศ์มุกุลก็คืออาจจะหลายร้อยปีนะคะในความเป็นมาของตระกูลของเขานะคะตระกูลนี้ก็จะมีความโดดเด่นก็คือเป็นตระกูลแนวหน้าตระกูลที่มีฐานะมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีการศึกษาดีตามมาตรฐานของยุคสมัยอย่างเช่นตอนที่อังกฤษเข้ามาตระกูลนี้ก็มีการศึกษาตามแบบตะวันตกนะคะเนื่องจากเป็นทั้งตระกูลเก่าแก่นะคะขนาดเดียวกันก็มีฐานะมีการศึกษาเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของตระกูลนี้นะคะก็จะโดดเด่นเหนือกว่าคนอินเดียทั่วๆไปอีกคือก็เป็นทั้งมีความเป็นอินเดียนะคะผสมผสานกับความเป็นตะวันตกอยู่ในภูมิหลังของตระกูลนี้อยู่แล้วและเนื่องจากทั้งมีการศึกษาทั้งมีฐานะนะคะเพราะฉะนั้นเขามีความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจนะคะที่มีอยู่ในอินเดียตั้งแต่สมัยมกุลนะคะหรือสมัยที่อังกฤษเข้ามาตระกูลนี้ก็มีความสัมพันธ์มีอาจจะมีผลประโยชน์มีบทบาทนะคะที่เป็นที่ยอมรับและเราก็จะมาถึงความสำคัญของตระกูลนี้เลยนะคะในยุคที่จะสืบทอดมาถึงนางอินทิราคานธีเนี่ยก็คือเนื่องจากภูมิหลังนะคะเขาไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นก็เรียกว่าเป็นตระกูลนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียที่บอกว่าเป็นตระกูลเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่ใช่คนเดียวในตระกูลนี้ที่เข้ามามีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเอกราชถ้านับตัวนางอินทิราคานธีเป็นเจเนเรชันหลานเนี่ยนะคะก็แปลว่ามีตั้งแต่รุ่นปู่นะคะปู่พ่อแล้วก็ตัวนางอินทิราคานธีเนี่ยก็อยู่ในวงจรของการต่อสู้เพื่อเอกราชนะคะยังอยากเปรียบเทียบว่าตระกูลเนี้ยอาจจะถ้าเทียบกับกลุ่มอำนาจในอินเดียตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบได้กับอำนาจของพวกมหาราชาคือเขาไม่ได้เป็นมหาราชาเมื่อกี้ที่พูดว่าแต่เดิมที่อินเดียคำว่าประเทศอินเดียยังไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็เป็นอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยนะคะก็จะมีมหาราชาของแต่ละที่ใช่ไหมคะก็ถ้าดูตระกูลนี้ถึงแม้เขาไม่ได้เป็นมหาราชาแต่ถ้าดูความเป็นมาดูลักษณะความสำคัญฐานะนะคะก็จะเรียกว่าไม่ต่างกว่ามหาราชาหรือบางอย่างอาจจะเหนือกว่ามหาราชาได้ซ้ำไปนะคะที่ว่าบางอย่างอาจจะเหนือกว่ามหาราชาเนี่ยคือปกติมหาราชาก็จะมีอำนาจในเขตอาณาจักรของตัวใช่ไหมฮะแต่ตระกูลนี้ในระยะหลังที่บอกว่ามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยก็จะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่รู้จักนะคะเป็นที่ยกย่องไปทั่วทั้งดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียในปัจจุบันนะคะคือมากกว่าขอบเขตที่มหาราชาเคยมีอำนาจเฉพาะท้องถิ่นของตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราคงเห็นภาพความสำคัญของตระกูลเนรูซึ่งเป็นตระกูลเดิมของนางอินทิราคานธีนะคะทีนี้เรามาดูตัวนางอินทิราคานธีเองนะคะนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นตั้งแต่รุ่นปู่ของนางธิราคันธีเพราะฉะนั้นก็เป็นหลานปู่ของหนึ่งในแกนนำของการต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็เป็นบุตรสาวคนเดียวของนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียคือจวาฮาลาลเนรูจริงๆมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่า
ายตั้งแต่เด็กๆหรือตั้งแต่เกิดไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่านั่นนะฮะในที่สุดก็ไม่มีนะฮะทั้งที่ก็มีลูกชายด้วยตระกูลนี้พอถัดจากตัวเยาวฮาราเนรูแล้วปรากฏว่าไม่มีทายาทสายตรงที่เป็นชายนะฮะเพราะว่าปู่ของนางอินทิราคันธีคือโมติลาลเนรูเนี่ยก็จะมีลูก3คนนะฮะลูกชายก็คือเยาวฮาราอีก2คนเป็นลูกสาวนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเจเนเรชั่นที่2ก็มีทายาทชายคนเดียวเจเนเรชั่นที่3คือลูกของเยาวฮาราเนรูก็ที่บอกเมื่อกี้ว่าเดิมมีผู้ชายคนหนึ่งแต่ก็เสียไปนะคะเพราะฉะนั้นก็การสืบทอดอำนาจในทั้งหลายก็ไม่พ้นที่จะมาที่ตัวนางอินทิราที่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นความสำคัญของเขาหรือคล้ายๆอนาคตก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วว่ายังไงก็ต้องสืบทอดบทบาทของตระกูลอันนี้ต่อไปนะคะจากการเป็นหลานปู่จากการเป็นลูกนะฮะของนักการเมืองหรือผู้นำคนสำคัญของอินเดียในที่สุดนะฮะก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกรัฐมนตรีหญิงนะฮะถ้านับทั้งประเทศจะเป็นคนที่3แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นคนแรกและในปัจจุบันก็ยังเป็นคนเดียวของอินเดียนะฮะอนาคตไม่แน่นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลต่อการเมืองของโลกคือช่วงที่นางอินทิราคันธีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสถานการณ์โลกมันก็ยังอยู่ในช่วงที่มันมีฝ่ายโลกเสรีมีฝ่ายคอมมิวนิสต์นะคะอินเดียอยู่ในฐานะของประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือไม่นับจีนที่เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นะฮะถ้าเป็นประชาธิปไตยอินเดียก็มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วอินเดียก็มีนโยบายตั้งแต่เยาวฮาราเนรูแล้วว่าจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเห็นไหมฮะในความเป็นจริงคือรับความช่วยเหลือได้ทั้งสองฝ่ายนะฮะคือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ด้วยอินเดียมีตัวต่อรองหลายอย่างคือประเทศอื่นอาจจะเล่นนโยบายแบบนี้ไม่ได้เหมือนอินเดียใช่ไหมฮะทั้งที่ตั้งถ้าดูที่ตั้งนะฮะอินเดียก็อยู่ในตำแหน่งที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญถ้าดูทางประชากรคือหลายแง่มุมเนี่ยนะฮะอินเดียก็เล่นนโยบายนี้ได้อินทิราคันธีก็สืบทอดนโยบายที่มีมาตั้งแต่เยาวฮาราเนรูนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งต่อการเมืองของโลกเราเห็นภาพแบบนี้นะคะบ่อยครั้งที่นางอินทิราคันธีได้เยือนต่างชาตินะคะกับผู้นำมหาอำนาจทั้งหลายหรือผู้นำที่มีความสำคัญในตอนนั้นนะคะหรือว่าต่างชาติมาเยือนอินเดียนะคะนี่คืออินทิราคันธีกับประธานาธิบดีจอห์นสันของอเมริกานะคะลินดอนบีจอห์นสันอันนี้คือริชาร์ดนิกสันของอเมริกานะคะอันนี้ก็หญิงเหล็กทั้งคู่นะฮะมาร์กาเร็ตแทชเชอร์หรืออันนี้ผู้นำปาเลสไตน์นะฮะก็คือดินแดนที่มีความจุดหนึ่งที่มีความขัดแย้งนะคะในการเมืองของโลกนั้นก็คะก็จะมีบทบาทใน เหตุการณ์สำคัญนะฮะนอกจากเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งนะฮะก็ยังเป็นมารดาของนายกรัฐมนตรีอินเดียคนต่อมาก็คือลูกชายสัญชัยโทษราชีฟนะฮะราชีฟคันธีนะฮะคือมีลูกชาย2คนอนาคตก็ไม่ทราบจะเป็นย่านายกรัฐมนตรีอีกหรือเปล่าเพราะว่าลูกของลูกชายเนี่ยก็เล่นการเมืองนะคะแถมลูกชาย2คนเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ทำท่าว่าสายของลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยจะไปฝักใฝ่กับ
พรรคที่เป็นฝ่ายค้านนะคะของพรรคของอินทิราคันธีเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูต่อไปนะฮะอนาคตอาจจะเป็นย่าหรือเป็นบรรพบุรุษของนายกรัฐมนตรีคนต่อๆไปของอินเดียเพราะฉะนั้นเรารู้จักนะคะจากที่เราพูดภูมิหลังของทั้งตระกูลเนรูนะคะแล้วก็มาต่อด้วยนางอินทิราคันธีแล้วเดี๋ยวคงเฉลยนะคะว่าทำไมถึงนามสกุลคันธีนะฮะก็คือแต่งงานกับคนในตระกูลคันธีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาตมะคันธีนะคะหลายคนนึกว่าเป็นญาติกับมหาตมะคันธีแต่ไม่เกี่ยวกันนะคะมันก็ต่อมานะคะก็จะเป็นที่พูดถึงการสืบทอดอำนาจของตระกูลเนี้ยบอกก็เหมือนกับราชวงศ์นะคะเหมือนสืบทอดอำนาจในราชวงศ์ของกษัตริย์นะคะก็คือจากพ่อมาสู่ลูกต่อไปหลานไปเรื่อยๆนะคะที่เรียกว่าเนรูคันธีไดนาสตี้นะฮะเพราะว่าก็ต่อเนื่องจากเนรูมาสู่ตระกูลคันธีนะคะอันนี้คืออินทิราคันธีนี่ลูกชาย2คนนี่คือคนนี้คือราจีฟคันธีคนพี่นะคะนี่คือสัญชัยคันธีเป็นคนน้องความจริงนี่ก็คือวางบทบาทคนน้องไว้นะคะว่าจะให้สืบทอดอำนาจแต่ว่าก็ด้วยทั้งการมีปัญหานะคะตอนที่เข้ามาสู่วงการทางการเมืองแล้วของคนน้องบวกกับในที่สุดคือประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินเสียชีวิตคือสองคนนี้แปลกคนพี่เป็นนักบินนะคะแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตทางเครื่องบินคนน้องเนี่ยไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าตายด้วยอุบัติเหตุทางเครื่องบินนะคะเพราะฉะนั้นที่วางตัวคนน้องไว้เสร็จแล้วคนน้องเสียชีวิตต่อมาคนพี่ที่เป็นนักบินเนี่ยนะคะราจีฟคันธีที่เป็นนักบินแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงเชื้อสายอิตาเลียนนะคะก็เลยต้องมาสืบทอดตำแหน่งหรือว่ารับการสืบทอดอำนาจของตระกูลต่อไปนะคะก็เลยนี่ฮะที่เรารู้จักกันในลักษณะของเนรูคันธีไดนาสตี้เมื่อกี้เราดูนะคะในความสำคัญของตระกูลเนรูเราดูความสำคัญของตัวนางอินทิราคันธีแล้วทีนี้เรามาดูสถานการณ์ในอินเดียบ้างเพื่อที่จะอย่างที่ว่านะคะเพื่อที่จะนำมาสู่ความชัดเจนของความเข้าใจว่าเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อชีวิตของนางอินทิราคันธียังไงสถานการณ์ในอินเดียนะคะในช่วงชีวิตของนางอินทิราคันธีถ้าเราตัดที่1917นะคะถึง1984อาจจะปูพื้นไปนิดนึงก่อนหน้านี้นะคะถ้าปูพื้นไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึง1917เนี่ยนะคะอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี1858นะคะคือศตวรรษก่อนหน้าที่นางอินทิราจะเกิดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอังกฤษเข้ามาในอินเดียตั้งแต่ศตวรรษที่ต้นศตวรรษที่17ถ้าพูดถึงการวางรากฐานอำนาจนะคะคศ1600คือตั้งบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีเพราะฉะนั้นเข้ามากว่าที่จะยึดครองเป็นอาณานิคมก็หลายร้อยปีอยู่นะคะถ้า1600ลบกับ1858ก็คือ200กว่าปี250กว่าปีนะฮะก่อนที่จะยึดครองเป็นอาณานิคมแต่ปีที่นับว่าอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็เป็นข้อถกเถียงกันบางคนก็บอกว่าปีนี้บางคนก็บอก100ปีก่อนหน้านี้แล้วคือแล้วแต่จะนับนะฮะบางคนก็นับว่าตอนที่อังกฤษเนี่ยมีอำนาจในเบงกอลก็นับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ถ้านับ1858ก็คือนับตอนหลังกบฏซีปอยที่ลุกฮือต่อต้านอังกฤษนะคะมันก็แล้วแต่ที่จะนับกันแต่ส่วนมากก็จะเอาปี1858เนี่ยนะคะว่าเป็นปีที่ถือว่าอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะเมื่อตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วถัดมานะฮะปี1885ก็มีการตั้ง Indian National Congress ก็คือเป็นขบวนการที่เรารู้จักกันว่าเป็นขบวนการชาตินิยมของอินเดียที่เรียกว่าคองเกรสเนี่ยนะฮะเพราะว่า
ขบวนการเนี่ยตอนที่ก่อตั้งขึ้นมาในขณะที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่เนี่ยเขาจะมีการประชุมนะมีประชุมใหญ่เนี่ยปีละครั้งแล้วก็เวียนไปตามเมืองต่างๆในอินเดียนะคะอย่างที่เราพูดว่าตอนนั้นอินเดียยังไม่ได้เป็นประเทศแบบที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนการประชุมไปตามเมืองต่างๆแล้วก็จะมีการเลือกประธานคองเกรสนะคะในแต่ละปีคนในตระกูลเนรูเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้เป็นประธานคองเกรสกันทั้งนั้นนะคะเพราะนี่คือกระบวนการชาตินิยมที่เป็นแกนนำนะคะในการต่อสู้เพื่อเอกราชและพอหลังได้รับเอกราชแล้วพรรคคองเกรสก็คือพรรครัฐบาลของอินเดียที่ถ้านับแล้วก็คือยาวนานที่สุดนะฮะนานๆก็จะมีพรรคอื่นเข้ามาอย่างเช่นปัจจุบันก็ไม่ใช่คองเกรสณขณะนี้นะคะงั้นก็นะฮะคองเกรสก็เป็นขบวนการชาตินิยมแล้วก็จะต่อมาเป็นพรรคการเมืองนะคะนางอินทิราคานธีก็สังกัดคองเกรสนี่แหละ1917นะฮะในขณะที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่อินทิราคานธีก็ถือกำเนิดขึ้นในตอนนั้นนะคะนางอินทิราเกิดมาได้สัก2ปีนะคะก็มีการเหตุการณ์สำคัญในอินเดียคือการสังหารหมู่ที่เมืองอมฤตสรนะคะ เหตุการณ์นี้มีความสำคัญคือเป็นการกระตุ้นให้ขบวนการชาตินิยมหรือการต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยรุนแรงขึ้นในอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นอย่างมหาตมะคานธีเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เนี่ยเราจะเห็นมหาตมะคานธีจะเปลี่ยนโฉม เรียกว่าอะไรฮะเปลี่ยนลุคไปนะฮะคือเดิมเราอาจจะเห็นมหาตมะคานธีใส่เราเคยเห็นใส่สูทนะฮะใส่สูทผูกหูกระต่ายอะไรเนี้ยนะแต่หลังการสังหารหมู่ที่อมฤตสรเนี่ยก็จะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนลักษณะในการต่อต้านอังกฤษนะฮะคือหันมาใช้ผ้าทอมือของอินเดียเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการต่อต้านซึ่งเราเข้าใจได้นะทำไมถึงใช้ผ้าเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านเพราะเดิมอินเดียก็เป็นเจ้าของการค้าขายผ้าในแถวโลกตะวันออกอังกฤษเติบโตขึ้นมานะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมของอังกฤษก็เริ่มจากอุตสาหกรรมทอผ้าเพราะฉะนั้นทอเรื่องผ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทางอำนาจของทั้งคู่ด้วยนะคะคันธีก็หันกลับมาใช้ผ้าทอมือของอินเดียนะคะหลังเนี่ยค่ะ1919เนี่ยนะคะที่มีการสังหารหมู่ที่อเมริกาเพราะก็มีการต่อต้านกฎหมายที่อังกฤษออกมาเนี่ยการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อต่อต้านก็จะรุนแรงเพิ่มขึ้นก็เท่ากับว่าในช่วงชีวิตที่อินทิราเกิดมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่การต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยรุนแรงมากขึ้นค่ะนะคะก็ทวีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเอกราชนะคะจนกระทั่ง1947อินเดียก็ได้รับเอกราชนะคะคือเนื่องจากวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องมหาตมะคานธีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่พูดเรื่องขั้นตอนของการต่อสู้เพื่อเอกราชนะคะถ้าจะว่าไปแล้วที่เรารู้จักมหาตมะคานธีว่าต่อสู้ด้วยความสงบเนี่ยจริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็น3เฟสนะคะเฟสแรกคือสงบเฟสที่2คือทั้งหมดเนี่ยก็สงบนะแต่ว่าสงบแบบมีนัยยะต่างกันเฟสแรกนี่ค่อนข้างสงบแบบไม่ให้ความร่วมมือแต่เฟสที่2จะสงบแบบไม่ปฏิบัติตามจะขัดกฎหมายอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เฟสที่3นี่ก็คื อก็จะชัดเจนมากขึ้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าโดยฐานก็บอกว่าไม่ใช้ความรุนแรงก็ตามอันนั้นคือลักษณะของการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียนะคะแล้วก็ในที่สุด1947ก็อินเดียก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะคะในวันที่15สิงหาคือจริงๆมันเป็นวันเดียวกันนะอินเดียกับปากีสถานเนี่ยตอน2ยามอ่ะนะคะแต่2ชาตินี้ก็ไม่ถูกกันใช่มั้ยด้วยขบวนการชาตินิยมแล้วเค้าก็แบ่งตาม
ศาสนานะคะก็ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นเวลาแยกหรือเวลานับวันได้รับเอกราชเขาก็นับคนละวันนะคะเพราะว่าตัดตรงสองยามนะแต่จริงๆมันก็คือกระบวนการที่ต่อเนื่องกันถ้าปากีสถานเขาก็จะนับวันที่14อินเดียเขาจะนับวันที่15สิงหาค่ะและพอได้รับเอกราชนะคะจวาฮาราลเนรูก็คือพ่อของนางอินทิราคานธีเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะคะก็ข้ามมาถึงอสัญกรรมเลยนะคะคือในช่วงที่เนรูเป็นนายกรัฐมนตรีก็1947ถึง1964นะคะก็เกือบ20ปีนะคะเกือบ20ปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตนะคะก็คือป่วยนะคะป่วยแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่านางอินทิราคานธีเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3นะคะก็ไม่ใช่คนที่2นะคะคือไม่ได้เป็นต่อในทันทีก็เคยมีนะคะพอเนรูเนี่ยอยู่ในภาวะที่ป่วยก็มากแล้วหรืออายุมากแล้วเนี่ยก็มีคำถามขึ้นมาว่า after Nehru who แล้วก็เครื่องหมายคำถามว่าใครนะคะก็มีการเหมือนกับหยั่งเสียงคะแนนนิยมเนี่ยก็ปรากฏว่าอินทิราคานธีมาเป็นอันดับ3ผู้หญิงนะคะผู้หญิงอายุก็ลองนับอายุดูนะคะเอาปีเกิดลบเนี่ยนะคะก็กลางคนน่ะนะคะแต่ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็สามารถขึ้นมามีคะแนนนิยมถึงอันดับ3เนี่ยก็แปลว่าโดดเด่นมากนะคะก็เลยหมดนายกรัฐมนตรีจวาฮาลาลเนรูก็จะเป็นศาสตรีนะคะเข้ามาเป็นคนที่2แล้วก็ต่อด้วยนางอินทิราคานธีเป็นคนที่3นะคะ1966ถึง1977ก็จะเป็นสมัยแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวเราไว้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ให้ลำดับเวลาให้ลำดับเหตุการณ์ก่อนนะคะก็สมัยแรกคือ1966ถึง1977นะคะเสร็จแล้วก็แพ้การเลือกตั้งก็เว้นวรรคไปพักหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะมีพักชนตะพักชาตินิยมของฮินดูเข้ามาแล้วพอ1980นางอินทิราคานธีก็เข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยจนถึง1984ที่ถูกลอบสังหารนะคะก็จบช่วงชีวิตของนางอินทิราคานธีแล้วก็เราก็ได้เห็นสถานการณ์นะคะในอินเดียในช่วงนี้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงทีนี้เราดูนะคะทั้งหมดเมื่อกี้คือเกริ่นนำทั้งนั้นเลยนะยังไม่ได้เข้าตัวเฉพาะลงในรายละเอียดนะคะทีนี้ก็จะเข้ามาถึงชีวิตของนางอินทิราคานธีนะคะประวัติและภูมิหลังนะคะก็เกิด1917ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็ก็นับว่าเป็นลูกคนเดียวของโยภาราและนางกมลาเนรูนี่คือภาพถ่ายของตระกูลเนรูนะคะนี่คือโมติลานเนรูที่เป็นปู่ของนางอินทิราคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่สุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือปู่นี่คือย่านี่คือยวาฮาราลเนรูซึ่งเป็นพ่อนี่คือแม่นะคะกมลาเนรูในนี้มีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของอินเดียซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงบ้างถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ได้จุดหมายอยู่ที่คนนี้แต่คนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะคืออานี่คือนางวิชัยลักษมีบัณฑิตซึ่งเป็นอาของนางอินทิราคานธีก็คือเป็นน้องของยวาฮาราลเนรูแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีบทบาททางการเมืองของอินเดียจนไปถึงทาง
เวทีโลกนะฮะเคยเป็นประธานสมัชชาในสหประชาชาติเคยเป็นทูตอินเดียในต่างประเทศในอเมริกาและเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแถวหน้าอีกคนหนึ่งของอินเดียที่บอกว่ามีบทบาทต่อนางอินทิราด้วยเพราะว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันอย่างแรงนะฮะอากับหลานนี่ไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นการไม่ถูกกันของอากับหลานส่วนหนึ่งก็เป็นตัวผลักดันให้แล้วใครจะไปเหนือกว่ากันนะคะเพราะนี่คือคนสำคัญอันนี้ก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของตระกูลเนรูนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เข้ามามีบทบาทเหมือนกับวิชัยลักษมีบัณฑิตแต่ก็เป็นผู้หญิงแถวหน้าอีกเหมือนกันนะคะก็ได้รับการศึกษามีถ้าจำไม่ผิดนี่จะมีงานเขียนมีอะไรนะคะค่ะนี่ก็นางอินทิราโตขึ้นมาอีกหน่อยกับพ่อและแม่นะคะดูลักษณะวิถีชีวิตตอนเด็กๆนี่ก็คือไม่ธรรมดานะคะก็คุณหนูมากๆทั้งการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ถูกกล่อมเกลานะคะให้เนี่ยค่ะให้ที่จะพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะเราบอกว่าภูมิหลังหรือว่าถิ่นฐานเดิมเนี่ยอยู่ที่แคชเมียร์นะคะซึ่งอันนั้นก็คือถิ่นฐานเดิมแต่ว่าพอเวลาต่อมาแล้วเนี่ยบ้านของตระกูลเนี่ยเขาอยู่ที่เรียกว่าอนันพวันนะคะในเมืองอัลลาฮาบัดในรัฐอุตตรประเทศนี่ก็เป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งของคนอินเดียที่ระดับมหาเศรษฐีนี่คือบ้านของตระกูลนี้นะฮะก็ไม่ธรรมดาเห็นบ้านนี้นึกถึงอีกบ้านหนึ่งซึ่งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันหมายถึงเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่มหาราชาแต่มีบ้านอยู่ไม่ธรรมดานะฮะตระกูลนี้บ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งคือบ้านของรพินทนาถตะกอที่กัลกัตตาอันนั้นก็อลังการเหมือนกันถ้าเป็นบ้านของคนที่ไม่ใช่วังที่ไม่ใช่มหาราชาอันนี้ไม่ยืนยันนะมีหนังสือเขียนไว้บอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านแรกที่มีห้องส้วมแบบฝรั่งที่ใช้ในบ้านนะฮะก็แปลว่ามีวิถีชีวิตมีอะไรที่เรียกว่าเป็นคนชั้นนำของอินเดียเป็นเศรษฐีตระกูลหนึ่งค่ะเพราะจากลักษณะของภูมิหลังของครอบครัวเนี่ยตัวนางอินทิราคันธีเองก็เลยได้รับการเลี้ยงดูที่ผสมกันทั้งลักษณะที่เป็นอินเดียคือแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงลักษณะของผู้หญิงอินเดียนะคะไม่ใช่เหมือนผู้หญิงในตระกูลเนรูที่แบบนางวิชัยลักษมีบัณฑิตที่เป็นอาแม่จะเป็นลักษณะผู้หญิงอินเดียแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบอยู่หลังบ้านนะคะเป็นผู้หญิงที่ตอนหลังก็ออกมาต่อสู้แต่วิธีคิดอะไรนี่เป็นแบบผู้หญิงอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูนะคะแบบอินเดียจากทางฝ่ายทางแม่นะคะแล้วก็มีความคิดลักษณะแบบตะวันตกอะไรเนี่ยมาจากทางฝ่ายพ่ออย่างในบ้านเมื่อกี้เนี่ยนะคะบ้านของตระกูลเนี่ยเขาจ้างผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงอังกฤษมาเป็นพี่เลี้ยงของลูกนะคะคือนึกภาพนะอินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่บ้านนี้สามารถมีผู้หญิงอังกฤษมาเป็นพี่เลี้ยงของลูกในตระกูลนะฮะที่ก็กล่อมเกลาความเป็นตะวันตกมาด้วยมารยาทต่างๆวิธีคิดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนางอินทิราคันธีก็มีทั้งการผสมผสานระหว่างความเป็นอินเดียกับความเป็นตะวันตกมาตั้งแต่เด็กนะคะการศึกษาของนางอินทิราคันธีก็เริ่มในอินเดียนะคะก็เหมือนเด็กทั่วไปนะคะเริ่มในอินเดียที่นี้ต่อมาเนี่ยแม่เนี่ยป่วยนะคะเป็นวัณโรคเป็นทีบีที่จะต้องไปรักษาก็อย่างที่ว่าตระกูลนี้ก็ตระกูลที่ก็มั่งคั่งนะคะก็ไปรักษาที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นนางอินทิราคันธีก็เลยได้เรียนทั้งในอินเดียสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ต่อมาก็ไปเรียนอังกฤษอย่างตอนที่ไปเรียนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าได้ไป เรียนในโรงเรียนนานาชาตินานาชาติก็บอกเป็นนานาชาติแบบก็นานาชาติจริงๆอ่ะเพราะว่ามันก็มีเหมือนหน่วยงานที่เป็นองค์การระหว่างประเทศอะไรเนี่ยนะคะเพราะ
็ได้อยู่ในสังคมของเด็กจากหลายชาติได้เรียนหนังสือได้เรียนเนื้อหาอะไรต่างๆปรากฏว่าอินทิราบอกตอนไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเรื่องหนึ่งที่ชอบมากหรือผู้หญิงที่เป็นไอดอลนะคะของนางอินทิราคือโจนออฟอาร์คเพราะว่า1เป็นผู้หญิง2คือไม่ถูกอังกฤษนะเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่ถูกอังกฤษด้วยนะคะแบบนี้เป็นเหมือนผู้หญิงในดวงใจนะคะของตัวนางอินทิราคันธีหลังจากนั้นก็ไปเรียนอังกฤษนะคะคู่สมรสนะฮะแต่งงานปี1942เนี่ยฮะคือสาเหตุที่บอกว่าทำไมนามสกุลคันธีแต่ไม่ได้เป็นคันธีที่เป็นญาติกับมหาตมะคันธีคู่สมรสนะฮะฟิโรสคันธีเนี่ยนามสกุลในลักษณะที่เป็นการพ้องแล้วเดิมเนี่ยไม่ได้เขียนคันธีแบบเดียวกันด้วยนะคะแต่จะด้วยเหตุผลอะไรหรือต้องการจะเชื่อมโยงความสำคัญอะไรอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดเนี่ยนะก็เปลี่ยนการสะกดนามสกุลนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนมหาตมะคันธีเป๊ะเลยโดยที่ฟิโรสคันธีเนี่ยเป็นชาวปาซีคือเป็นคนในอินเดียนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็นฮินดูนะฮะไม่ได้เป็นตรงเนี้ยเป็นข้อสังเกตอันนึงที่แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ฮินดูซึ่งแน่นอนฟิโรสคันธีนี่เยาวาฮารานเนรูไม่ชอบมากๆแต่กามาลาเนรูก็ชอบมากๆอีกเหมือนกันนะก็บอกรู้จักกันครั้งแรกนี่ก็คือตอนแม่ของอินทิราเนี่ยไปเคลื่อนไหวทางกิจกรรมทางการเมืองอะค่ะแล้วก็เป็นลมนะฮะก็ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ที่แออัดใช่ไหมคะก็เป็นลมก็ฟิโรสคันธีก็เข้ามาพยาบาลเข้ามาคุยเข้ามาก็ได้ใจทางแม่ไปแล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้ชิดนะคะก็ในที่สุดก็แต่งงานกันนะคะอันนี้ไม่ทราบเพราะดิฉันไม่คือตรงนี้มีหลายอะไรนะฮะหลายคำอธิบายนะบางคำอธิบายนี่บอกว่านามสกุลเดิมก็ไม่ได้คันธีแบบตัว Y ด้วยนะก็เป็นนามสกุลอื่นอีกนะฮะอันนี้ในรายละเอียดที่มาที่ไปอันนี้ไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเห็นครั้งสุดท้ายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนเป็น Y แล้วก็เปลี่ยน Y เป็น I ก็ออกมาตรงกับมหาตมะคันธีเป๊ะเลยอาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นเครือญาติที่แน่ๆคือไม่ได้เป็นเครือญาตินะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นนามสกุลคันธีไปนะคะแล้วก็พ่อไม่ชอบแต่แม่ชอบนะฮะก็ในที่สุดก็แต่งงานกันนะคะปี1942นะฮะภาพพวกนี้เราจะเห็นน้อยเราจะเห็นภาพนางอินทิราคันธีถ่ายกับเวลาพูดถึงครอบครัวก็จะมีถ่ายกับพ่อนะคะหมายถึงระยะหลังที่แม่ตายแล้วเนี่ยนะหรือตอนพ่อเป็นนายกก็จะมีรูปคู่กับพ่อเป็นประจำรูปกับสามีหายากมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตอนแต่งงานนะคะเรามีรูปตอนแต่งงานอยู่บ้างนะคะราชีฟจะเหมือนพ่อค่ะรูปหน้าอะไรเนี่ยจะคล้ายพ่อค่ะแล้วสองคนนี้ก็เนื่องจากคนหนึ่งก็มีภารกิจที่จะต้องติดตามพ่อตลอดนะฮะจะด้วยไม่รู้จะพ่อจงใจหรือเปล่านะคะเพราะว่าพ่อก็ไม่ค่อยชอบลูกเขยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทราบว่าในที่สุดแล้วสองคนนี้ก็แยกกันอยู่นะคะก็คือสามีเป็นทำงานเป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วก็แยกมาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งส่วนมากจะอยู่ที่ลักขณาอีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็พอแยกกันก็เหมือนกับ
คืออาจจะไม่ได้หย่าร้างแต่มันก็เลยเหมือนกับแยกกันโดยปริยายในที่สุดก็ตายจากกันนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตก็แทบจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน้อยนะคะก็ตามเกร็ดชีวิตที่ว่าก็คือก็ไม่ค่อยถ้าเมื่อไหร่ที่นางอินทิราจะต้องอยู่ในชีวิตในการเมืองต้องตามพ่อไปในภารกิจทางการเมืองเนี่ยชีวิตครอบครัวก็จะงอนแงนแต่เมื่อไหร่ที่เขามีโอกาสอย่างเช่นไปใช้ชีวิตเงียบๆที่แคชเมียร์ไปเหมือนกับพักผ่อนอะไรเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นเสร็จแล้วก็ห่างกันไปอีกนะฮะแต่ว่าตัวสามีเนี่ยเป็นปาซีนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงภาษามันคงต้องไปพอดีถ้าพูดถึงภาษานะฮะไปอ่านไม่ทราบเคยอ่านไหมมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าอินเดียนี่คือต้นเขาของภาษาทั้งหมดของทั้งยุโรปทั้งหมดเลยบอกไปทฤษฎีคือในทฤษฎีอารยันในอินเดียนี่มันมีอารยันอินเวชั่นก็คือหมายความว่าอารยันเข้ามาลุกลานเข้ามาในอินเดียแล้วมันมีข้อเสนออีกอันนึงอีกOut of India ทฤษฎี Out of India คือจากอินเดียเป็นต้นเขาแล้วก็ออกไปทางยุโรปไปทางเอเชียกลางเข้าไปในยุโรปในเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นในเรื่องไอภาษาอะไรที่มันเหมือนกันมันก็มีความเป็นไปได้อย่างเช่นคำว่าสวาเรารู้จักคำว่าสวาราชที่แปลว่าปกครอง self rule ของอินเดียปกครองตัวเองเนี่ยสวาก็คือสวากับเซลฟ์เนี่ยก็คืออันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หลายอย่างที่มันใช่ไหมฮะบุรีเบิร์กเปอร์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นแต่อันนี้ไม่ทราบนะฟิโรสกับฟิโรซีนะฮะก็เป็นสามีของนางอินทิรานะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่บอกว่าเรื่องสุดท้ายแต่ว่าก็จะใช้เวลากับเรื่องนี้เนี่ยมากที่สุดนะคะก็คือตัวนางอินทิราคานธีในฐานะสตรีในวงล้อการเมืองของอินเดียแต่ดิฉันจะไม่เน้นเรื่องบทบาททางการเมืองนะคะแต่จะดูช่วงชีวิตตลอดชีวิตนะคะที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวพันกับการเมืองนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนกระทั่งตายนะคะแต่ตอนเป็นนายกทำอะไรบ้างมีบทบาทสำคัญยังไงทะเลาะกับใครอะไรงั้นพัฒนาอะไรเนี่ยคงไม่พูดในรายละเอียดพวกนั้นนะคะฉันขึ้นมาที่กำเนิดแต่อยากเอาตั้งแต่ก่อนกำเนิดเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะคะตอนที่แม่ของนางอินทิราเนี่ยนางกมลากำลังท้องเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่มีอยู่วันหนึ่งนะคะก็มีสุภาพสตรีอังกฤษที่คือเป็นอังกฤษนะคะแต่ว่ามาเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของอินเดียด้วยนะคะก็คือแอนนี่เบสันวันนั้นก็เป็นวันที่แอนนี่เบสันมาเมืองอัลลาฮบัดที่เป็นบ้านของตระกูลเนี่ยแม่อินทิราก็มาดูนะครับก็มีการต้อนรับในเมืองเนี่ยต้อนรับแอนนี่เบลสันกันใหญ่โตนางแอนนี่เบลสันก็มาในชุดสารีเป็นฝรั่งนะฮะแต่ว่าแต่งสารีสีขาวคือแล้วตัวนางอินทิราเองสังเกตนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์คับขันหรือว่าต้องการแบบทรงพลังอะไรเนี่ยจะใส่สารีสีขาวเหมือนกันอันนั้นก็นะคะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่และแม่ก็คล้ายๆว่ามาชื่นชมผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมีผลต่อลูกในท้องหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ความชื่นชมเนี่ยก็เห็นตั้งแต่ยังไม่เกิดอันนี้เดี๋ยวพูดนานนิดนึงกำเนิดปี1917คือปีเดียวกับการปฏิวัติรัสเซียนะฮะปฏิวัติล้มราชวงศ์โรมานอฟล้มระบบกษัตริย์ในรัสเซียแล้วตอนที่นางอินทิราเนี่ยอายุสัก
ไม่แน่ใจตอนนั้นคือพ่อเนี่ยจะติดคุกหลายรอบนะคะก็5ขวบพ่อก็เขียนจดหมายถึงลูก13ขวบก็มีจดหมายฉบับหนึ่งไม่ทราบตอน5ขวบหรือ13เนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็จะมีข้อความในจดหมายที่ยะวาฮารานเนรูเนี่ยเขียนถึงลูกสาวเนี่ยบอกว่าลูกเนี่ยเกิดมาท่ามกลางพายุและการปฏิวัติเพราะว่าวันที่เกิดเนี่ยมีพายุแรงในอินเดียนะบอกลูกเกิดมาท่ามกลางพายุและปฏิวัติแล้วก็พูดต่อในจดหมายเนี่ยบอกว่าก็พ่อหวังว่ามันมีการปฏิวัติในซีกโลกหนึ่งแต่ลูกจะเป็นกำลังสำหรับการปฏิวัติในอีกซีกโลกหนึ่งก็คือเหมือนในอินเดียเพราะตอนนั้นก็ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นกำเนิดก็ถูกเชื่อมโยงกับการปฏิวัติในรัสเซียซึ่งเกิดในปีเดียวกันแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยนึงก็ไม่โตมากอะฮะก็คือเด็กแบบวัยเด็กที่ยังเด็กทั่วไปก็คงจะเล่นของเล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวพันกับการต่อต้านอังกฤษตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเขาก็อยู่ในตระกูลของผู้ที่เคลื่อนไหวเพื่อเอกราชใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะตัวอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวพันกับการต่อต้านอังกฤษเนี่ยอย่างการแต่งตัวนะคะก็เมื่อกี้เราพูดถึงมหาตมะคานธีที่ใช้สนับสนุนการใช้ผ้าทอมือใช่ไหมฮะคนในตระกูลนี้ก็ใกล้ชิดกับมหาตมะคานธีเป็นกลุ่มที่สำคัญที่ต่อสู้เพื่อเอกราชในขบวนการชาตินิยมเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายนะฮะอินทิราก็ใส่ผ้ากดีเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้ใส่ตลอดเวลาแต่ว่าก็ถูกให้แต่งตัวด้วยผ้าที่เรียกว่าผ้ากดีแบบผ้าทอมือของอินเดียนะคะหรือของเล่นนะคะช่วงที่ยังเด็กอยู่เนี่ยมันก็ที่บอกว่าการต่อสู้กับอังกฤษเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงหนึ่งก็คือจะมีการไม่ใช้ของไม่ใช้หรือต่อต้านของสินค้าจากอังกฤษและตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลชั้นนำก็ต้องทำอะไรเป็นตัวอย่างนะคะว่าแล้วก็คือเอาของเล่นต้องเอาไปเผานะคะของเล่นของเด็กเนี่ยนางอินทิราเนี่ยเล่าไว้นะคะบอกว่าสิ่งที่ทรมานใจมากคือต้องเอาตุ๊กตาไปเผาซึ่งอันนี้เข้าใจได้เลยเพราะตอนเด็กๆก็ติดตุ๊กตาไม่ทราบว่าเด็กผู้หญิงจะรู้สึกว่าตุ๊กตาเป็นน้องเราใช่ไหมคะครั้งหนึ่งยังเคยเอาแตงโมไปป้อนใส่ปากตุ๊กตานี่หมายถึงดิฉันนะไม่ใช่อินทิรานะคะก็คือความรู้สึกว่าตุ๊กตาคือน้องแล้วมีชีวิตอะค่ะแล้วถ้าเนี่ยนางอินทิราก็บอกว่าวันหนึ่งตุ๊กตาก็ต้องถูกนำไปเผาเพราะฉะนั้นชีวิตอินทิราบอกว่าในอนาคตต่อมาเนี่ยเขาจะจุดไฟไม่ได้เลยจะไม่ขีดเลยเพราะการขีดไม่ขีดจุดไฟนี่คือแบบสะเทือนใจมากตั้งแต่ความทรงจำในวัยเด็กนะคะนี่ก็อีกอันหนึ่งของเล่นบอกต่อไปนี้ไม่ต้องเล่นตุ๊กตาให้เล่นเครื่องปั่นได้แทนเครื่องปั่นได้เป็นเล็กๆแบบให้เด็กทำที่เด็กทำนะคะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเนี่ยความเป็นชาตินิยมขบวนการชาตินิยมหรือตัวอย่างต่อไปนะคะที่บอกว่าวัยเด็กเนี่ยถูกเกี่ยวพันกับการเมืองเนี่ยปู่คือโมติลาลเนรูเนี่ยก็ปู่กับพ่อก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ถูกจำคุกเดี๋ยวก็เนี่ยนะคะมีคดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยตอนครั้งหนึ่งที่ปู่ถูกพิจารณาคดีเนี่ยก็เอาตัวนางอินทิราคานธีอายุสัก5ขวบมั้งคะมานั่งตักนะคะในคอกซึ่งก็ไม่เข้าใจทำไมอังกฤษยอมนะคะก็ให้เอามานั่งตักในคอกจำเลยในการพิจารณาคดีเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือบอกเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยผู้บริสุทธิ์ต้องถูกทางการอังกฤษเนี่ยปฏิบัติด้วยอย่างไม่ยุติธรรมนะคะก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการต่อต้านอังกฤษหรือมีการใช้ชีวิตร่วมกับมวลชนก็คือความที่เป็นทายาทคนเดียวของตระกูลเนี่ยนะคะที่จะต้องสานต่อกิจกรรมของตระกูลต่อไปเนี่ยก็เลยถูกฝึกนะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตก็เป็นคุณหนูแบบที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่ว่าก็ถูกฝึกว่าให้
ไปอยู่แคมป์นะคะกับมวลชนหรือว่าให้โดยสารรถไฟชั้น3กับพี่เลี้ยงอย่างเวลาจะไปที่บอกมีกิจกรรมประชุมคองเกรสปีละหนซึ่งก็ครอบครัวก็ไปพ่อก็ไปก็เอาไปด้วยนะคะบางทีก็ให้นั่งรถไฟชั้น3ไปกับพี่เลี้ยงเพื่อให้ฝึกการใช้ชีวิตกับพวกแมสก์ที่ชีวิตที่ยากลำบากอยู่ในแคมป์ได้นะตัวอย่างต่อมาเราเห็นตอนเป็นเด็กอินทิราก็เป็นวานรเสนาหนึ่งในวานรเสนาวานรเสนาก็เหมือนกันในรามเกียรติพวกลิงที่ตัวเล็กตัวน้อยที่มาช่วยเป็นกำลังสำคัญเพราะฉะนั้นใน อินเดียนะคะพวกต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เข้ามาความจริงเด็กนี่ทำอะไรแนบเนียนนะเช่นไปเล่นตั้งเตอยู่ข้างสถานีตำรวจแล้วก็คอยแอบสอดส่องดูวันนี้ตำรวจจะไปจับใครที่ไหนอะไรแบบนี้นะแล้วก็คอยส่งข่าวเพราะพวกวานรเสนาพวกนี้ก็คือเป็นเด็กๆที่เพราะว่าการจะเป็นสมาชิกคองเกรสนี่ต้องอายุ18ขึ้นไปแล้วพวกเด็กๆก็จะอีกอะไรอีกบทบาทหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งถ้าในการใช้พวกเด็กๆเป็นกำลังเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในขบวนการชาตินิยมอินเดียในประเทศอินเดียนะคะอย่างในเมืองไทยเนี่ยเราทราบมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียในเมืองไทยด้วยภายใต้การนำของสุภาพจันทร์โบสเนี่ยนะคะเขาเคยมามีการตั้งมีการฝึกเหมือนทหารนะคะในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่ามีกองทัพอินเดียอิสระพวกเด็กๆ เขาก็รับนะคะพวกเด็กๆนี่ก็จะเรียกบาลักเสนานะคะพลกะบาลักเสนาเคยสัมภาษณ์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเสียไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็เคยเป็นบาลักเสนาในกำลังของกองทัพอินเดียอิสระของสุภาพจันทร์โบสด้วยท่านที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นอายุ12นะคะก็อยากจะเป็นอยากจะอะไรอะได้เนี่ยไปอยู่ในบาลักเสนานี้มากก็พยายามเขย่งเพื่อจะให้ตัวสูงขึ้นเวลาไปสมัครหรืออะไรเนี่ยเขย่งให้สูงเขาจะได้รับนะคะแล้วก็ได้ไปฝึกที่เมืองชนนะคะอันนั้นในเมืองไทยก็มีนะคะในอินเดียก็มีวานรเสนาเนี่ยนะคะอินทิราคานธีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ต่อไปนะคะเราเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านของอังกฤษนะฮะต่อต้านอังกฤษตั้งแต่ตอนยังเด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนแรกที่ได้อ่านคำประกาศเอกราชของอินเดียคือในปี1929เนี่ยนะฮะ1929เนี่ยยวาฮารานเนรูคือพ่อของนางอินทิราคานธีเนี่ยก็เป็นประธานของเกรสที่บอกประชุมปีละครั้งในการประชุมครั้งนั้นก็ตกลงกันว่าอินเดียจะประกาศเอกราชในปี1930คือปีถัดมานะฮะโดยที่ก็เนื่องจากยวาฮารานเนรูเป็นประธานในตอนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ดำเนินการที่เป็นคนมีบทบาทสำคัญก็มีการร่างคำประกาศเอกราชอะไรแล้วก็ให้นางอินทิราเนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยเป็นคนซ้อมอ่านก่อนนะฮะก่อนที่จะเอาไปประกาศจริงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นคนแรกที่ได้อ่านคำประกาศเอกราชแต่ประกาศแล้วอังกฤษก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะแต่ประกาศเมื่อบอกว่าประกาศ26มกราคม1930เพราะฉะนั้นอินเดียใช้วันชาติเนี่ยไม่ได้ใช้วันที่ได้รับเอกราชนะวันชาติคือวันที่เขาประกาศเองใน26มกราที่อังกฤษไม่ได้ยอมรับในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ในเนี่ยฮะ1930ที่บอกว่าประกาศเอกราชก็มีการเดินสวนสนามเดินขบวนอะไรเนี่ยนะก็อินทิราก็เป็นคนเดินนำขบวนของเด็กในตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กของเขาก็เกี่ยวพันมาตลอดอ๋อโทษทีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอะค่ะเมื่อกี้ก็คือรูปนี้น่าสนใจนะคะรูปนี้ก็คืออินทิราคานธีก็ได้คุ้นเคยกับมหาตมะคานธีมาตั้งแ
อย่างนี่ค่ะยังอายุประมาณเท่านี้เนี่ยนะคะก็ตอนนั้นมหาตมะคันธีก็เข้ามามีบทบาทแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รูปนี้ไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไม่อยากอธิบายคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับว่าก็คือช่วงที่มหาตมะคันธีอยู่ในระยะที่อดอาหารต่อต้านอังกฤษนะคะแล้วก็เนี่ยนางอินทิราก็เข้าไปเยี่ยมได้พูดคุยกันนี่ก็โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเรากำลังอยู่ในประเด็นที่บอกว่าชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยถูกดึงเข้ามาเกี่ยวพันกับการเมืองโดยตลอดเมื่อกี้ในวัยเด็กแล้วก็เราก็เห็นหลายเรื่องนะคะต่อมาในเรื่องของการศึกษาก็เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้ทำตามใจตัวเองที่อยากจะเป็นอินทิราบอกว่าถ้าเลือกได้สิ่งที่อยากเป็นมากอยากเป็นนักเต้นรำอยากเป็นแดนเซอร์นะคะคือเป็นศิลปินคือไม่อยากไม่ได้จะต้องการอยู่ในวงการทางการเมืองเดิมเคยเรียนที่วิศวภารตีที่สันตินิเกตันที่เป็นสถาบันของรพินทนาตตะกอที่ตั้งขึ้นนะคะแล้วอินทิราก็บอกว่าในชีวิตเนี่ยตอนอยู่ที่วิศวภารตีอยู่ที่สันตินิเกตันเนี่ยเป็นช่วงที่ชีวิตมีความสุขที่สุดสงบที่สุดแล้วบอกว่าเป็นประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่บอกว่าทำให้ต่อสู้หรือไม่ใช่ต่อสู้ค่ะอดทนกับอะไรได้นะคะเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ด้วยความสงบนะคะก็เนี่ยค่ะจากการศึกษาจากวิศวภารตีในอินเดียนะคะต่อมาก็ได้ไปเมื่อกี้ที่เราบอกว่าแม่ไปรักษาตัวที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นก็ไปเรียนที่สวิสต่อนะคะแล้วก็ไปจบไม่เรียกว่าจบนะคะไปเรียนที่มหาลัยออกซฟอร์ดจากการเป็นนักอยากเป็นนักเต้นรำเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วต้องไปเรียนทางเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองเบื้องหลังของการศึกษาของอินทิราก็คือตอนแรกเรียนประวัติศาสตร์ก่อนนะคะเรียนประวัติศาสตร์ทีนี้มันมีวิชาบังคับคือต้องเรียนภาษาละตินนะคะแล้วก็สอบภาษาละตินกี่ครั้งก็ไม่ผ่านก็ในที่สุดคือไม่จบประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องมาเรียนเป็นรัฐประศาสนศาสตร์นะคะถ้าในถ้าเทียบกับของไทยนะคะแต่ก็ไม่ได้ระดับปริญญานะคะคือในระดับเป็นดิปโลมาแต่ว่าจากออกซฟอร์ดแต่ตอนหลังเนี่ยพอจบมาแล้วพอมีชื่อเสียงเป็นโลกรู้จักแล้วก็คือได้ปริญญากิตติมศักดิ์จากออกซฟอร์ดนะคะก็จบออกซฟอร์ดด้วยกิตติมศักดิ์แต่ว่าตอนเรียนจริงๆนี่คือไม่ผ่านภาษาละตินกี่ครั้งก็ไม่ผ่านก็เป็นจุดหนึ่งที่อินทิราก็บอกมันทำไม่ได้จริงๆในภาษาละตินนะคะเพราะฉะนั้นในการศึกษาก็ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองนะคะก็คือไม่ได้เรียนตามที่ตัวเองอยากจะหรืองานแต่งงานเราบอกว่าแต่งงานปี1942ถ้าเทียบกับสถานการณ์ในการต่อสู้ของขบวนการชาตินิยมเนี่ยอันนั้นเป็นเฟสที่3ถ้าเทียบเมื่อกี้ที่บอกว่ามี3เฟสใหญ่ๆนะฮะนี่คือเฟสที่3ซึ่งเป็นช่วงที่เป็นการต่อต้านอังกฤษอย่างรุนแรงมากขึ้น1942เป็นปีเดียวกับที่อินเดียประกาศเหมือนขับไล่อังกฤษนะคะเพราะว่าตอน1930เขาก็ประกาศเอกราชแต่ว่าอังกฤษก็ไม่รับรู้ใช่ไหมฮะ1942เขาเรียกควิดอินเดียก็คือเหมือนขับไล่อังกฤษก็ปีเดียวกับที่นางอินทิราแต่งงานปรากฏว่าในงานแต่งงานเนี่ยนอกจากเป็นงานแต่งงานแล้วเบื้องหลังก็ยังกลายเป็นที่ซ่องสุมเป็นที่วางแผนของพวกผู้นำของกระบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชที่ได้มาเจอกันนะคะก็มีการวางแผนมีการอะไรก็อยู่ซ้อนอยู่ในงานแต่งงานอันนี้นะคะหรือเส้นทางสู่การเมืองนะคะหลังจากงานแต่งงานใช่ไหมคะเส้นทางสู่การเมืองของนางอินทิราคันธีเนี่ยนะคะก็เป็นเทียบได้ว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งตั้งแต่พ่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าแม่ตายแล้วก็พ่อก็ไม่ได้แต่งงานใหม่นะคะก็ไม่มีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็มีลูกเป็นผู้เคียงคู่ตลอด
ซึ่งในแง่หนึ่งการที่เป็นลูกเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ได้ประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้อะไรทางการเมืองมากกว่าการมีฐานะเป็นภรรยาคือนึกภาพดูถ้าสมมติภรรยาผู้นำเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายมากก็น่าเกลียดนะคะก็บทบาทภรรยาจะต้องอยู่ตรงไหนภรรยาผู้นำสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่ลูกเนี่ยจะอยู่ในฐานะเลขาด้วยไม่ได้อยู่ในฐานะเหมือนภรรยาเพราะการอยู่ในฐานะเลขานะคะทำให้ได้ประสบการณ์ได้อะไรจากในยามที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นนายกเองในยามที่ยังเป็นลูกนายกอยู่เนี่ยประมาณ20ปีเนี่ยนะคะก่อนที่เป็นลูกนายกก็เริ่มมีบทบาทด้วยตัวเองแล้วเหมือนกันนะอย่างตอนก่อนที่จะกลับมาแต่งงานที่อินเดียเนี่ยตอนกลับมาจากอังกฤษหนึ่งปีก่อนที่จะกลับมาแต่งงานเนี่ยก็ผ่านทางแอฟริกาใต้ซึ่งก็มีคนอินเดียอยู่เยอะนะตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นลูกของผู้นำขบวนการชาตินิยมยังไม่ได้เป็นลูกนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปแต่ก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์กับชุมชนคนอินเดียในแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็อินทิราก็บอกว่าก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันทำไมสามารถกล่าวได้แบบกินใจคนหรือคนก็ให้การแบบคือทึ่งกับการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนั้นนะคะครั้งนั้นอาจจะเป็นบทบาทในพับลิกครั้งแรกของอินทิราก็ได้แล้วต่อมาก็เนี่ยนะคะก็เข้ามาในฐานะลูกของนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากเป็นลูกนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะในช่วงที่พ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะพ่อเป็นนายกก็จริงแต่ว่าพ่อก็เริ่มป่วยเนี่ยตอนนี้อินทิราจะมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งการเมืองในประเทศการเมืองระหว่างประเทศอย่างการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยช่วงนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องพรมแดนกับจีนนะคะอินทิราจะไปเองเลยไปชายแดนเองในฐานะลูกนายกรัฐมนตรีนะคะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีหรือครั้งหนึ่งตอนกลับจากคือจะตามพ่อไปต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากนะฮะแล้วก็ครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับอินเดียเนี่ยก็แวะรัสเซียด้วยตัวเองคือพ่อกลับอินเดียก่อนแล้วตัวอินทิราเนี่ยแวะรัสเซียเหมือนกับเยือนรัสเซียนะฮะซึ่งทางรัสเซียก็โซเวียตรัสเซียก็ให้การต้อนรับแบบเหมือนอะไรในระดับแบบเหมือนผู้นำคนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเขามีบทบาทมีความสำคัญเป็นที่ยอมรับอะไรเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นลูกของนายกรัฐมนตรีแล้วนะภาพแบบนี้เราจะพบบ่อยนะคะที่บอกว่าภาพคู่กับสามีนะหายากเรามักจะเห็นภาพที่ต้องติดตามพ่อนะคะในกิจกรรมทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศนะคะทั้งหลายนะคะนี่ก็จะต้องติดตามพ่อไปตลอดถ้าจะมีก็อาจจะมีถ้าครอบครัวอาจจะมีลูกเข้ามาด้วยแต่ไม่ค่อยจะมีรูปสามีเข้ามานะคะค่ะอันนี้3นายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะทั้งจวาฮาลาลเนรูอินทิราแล้วก็ราจีฟค่ะอันนี้ก็เป็นรูปสมัยเนรูยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มีควีนอลิซาเบธนะคะก็คือผู้นำใช่ไหมฮะผู้นำอังกฤษแล้วก็มีเนี่ยพวกผู้นำอินเดียต้อนรับแล้วก็มีอินทิรากับวิชัยลักษมีบัณฑิตอยู่คนละซีกเลยคือเขาจะไม่หรือถ้าอยู่ใกล้กันก็จะเห็นไม่มองหน้ากันนะคะภาพแบบนี้คือภาพปกติในยามที่เป็นลูกสาวผู้นำค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะพ่อยังอยู่แล้วก็ประธานาธิบดีเคนเนดีนี่การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคราวนี้จะเป็นนายกด้วยตัวเองนะฮะก็เป็นนายกคนที่3ของอินเดียอย่างที่บอกคนที่2คือศาสตรีเ
การก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็มีทั้งความพร้อมทั้งคุณสมบัตินะคะทั้งประสบการณ์ทั้งความนิยมแต่กว่าที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องผ่านด่านของผู้เป็นอาก่อนนะเพราะว่านางวิชัยลักษมีบัณฑิตก็เหมือนจับจองอย่างตอนที่นายกรัฐมนตรีคนที่สองคือศาสตรีเนี่ยนะฮะที่นางอินทิราตอนนั้นคือเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก่อนนะในสมัยก่อนที่จะเป็นนายกด้วยตัวเองเนี่ยนะช่วงที่เป็นนายกคนที่สองคือศาสตรีเนี่ยอินทิราก็เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกคนที่สองคือศาสตรีเนี่ยก็ต้องฝ่าด่านวิชัยลักษมีบัณฑิตมาก่อนเหมือนกับวิชัยลักษมีบัณฑิตเขาคล้ายๆใช้คำว่าอะไรฮะจับจองอยู่แล้วเพราะว่าการที่จะเข้ามาเป็นนายกเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีอะค่ะโดยระบบของเขาก็ต้องผ่านสภาเข้ามาแล้วมันก็มีการเลือกตั้งซึ่งอันนี้ไม่รู้เลือกเองหรือว่ามีคนลาออกเพื่อเป็นช่องทางให้เข้ามาก็ไม่ทราบนะฮะแต่ก็มีการเลือกตั้งให้เข้ามาในสภาก็คือสภาล่างคืออินเดียก็มีสองสภาใช่ไหมราชสภากับโลกสภาตอนจะเข้ามาโดยสภาล่างก็ไม่ได้เพราะวิชัยลักษมีบัณฑิตจองว่าฉันจะเข้าเพราะฉะนั้นอินทิราต้องเข้ามาทางราชสภาแล้วก็เข้ามาในที่สุดก็มาเป็นรัฐมนตรีนะคะในช่วงนายกคนที่สองจริงๆอ่ะอินทิราบอกว่าตำแหน่งฉันนี่เหมาะกับรัฐมนตรีต่างประเทศมากที่สุดแหละนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้รัฐมนตรีข่าวสารอะไรประเภทนั้นซึ่งอินทิราก็ไม่ค่อยพอใจนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนายกคนที่สองเนี่ยอินทิราก็อยู่ในตำแหน่งหลายตำแหน่งนะคะแต่ก็ด้วยความไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วในที่สุดก็เข้ามาเป็นนายกคนที่สามความจริงยังมีอีกหนึ่งคนที่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อกี้พูดใช่ไหมว่าความนิยมนอกจากเนรูแล้วเนี่ยอินทิราอยู่ในอันดับ3คนแรกคือศาสตรีที่เป็นนายกคนที่2มันมีอีกคนหนึ่งที่ขวางอยู่คือคามราชคามราชก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าตามว่าอันนี้ก็เบื้องหลังเราก็ดิฉันก็ไม่ได้ลงไปในไม่ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องนั้นโดยละเอียดนะฮะแต่ตามว่าก็คือเบื้องหลังก็คามราชก็คิดว่าเป็นลูกหลานของตระกูลเนรูก็จะยกเป็นเหมือนหุ่นนะคะให้เป็นนายกแล้วก็จะเป็นเหมือนหุ่นแต่พอเอาเข้าจริงปรากฏว่าหุ่นนี้ก็คือไม่มีใครคุมได้ก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือคามราชที่คะแนนนิยมอันดับรองลงไปก็คาดว่านี่จะสามารถใช้เป็นหุ่นหรือใช้เป็นตัวแทนหรือสามารถจะควบคุมได้ค่ะอันนี้คือนางวิชัยลักษมีบัณฑิตที่เป็นอานะคะที่ได้ไปถึงในเวทีการเมืองของโลกนะคะประธานสมัชชารูปนี้มีทั้งอินทิราทั้งวิชัยลักษมีบัณฑิตนี่วิชัยลักษมีบัณฑิตแต่ว่าหันหน้าไปคนละทางแล้วเขาบอกตอนที่วิชัยลักษมีบัณฑิตเป็นทูตอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแล้วเนรูไปเยือนอเมริกาเนี่ยทูตก็จะวางรายการแยกพ่อกับลูกตลอดนะฮะแยกวิชัยแยกเนรูกับอินทิราแล้วตัววิชัยลักษมีบัณฑิตก็จะออกงานคู่กับเนรูแล้วก็ให้อินทิราไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรสถานสงเคราะห์อะไรประเภทนั้นคือพยายามที่จะแยกจากบทบาทที่จะโดดเด่นนะคะแต่ในที่สุดก็หลานก็เข้ามานะคะนี่ตอนที่สังเกตนะคะตอนที่อินทิราคานธีเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยปี1966เนี่ยช่วงนั้นมันคือทศวรรษ1960ในสถานการณ์โลกโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาเนี่ยเป็นทศวรรษ1960คือทศวรรษแห่งความเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งในอเมริกาเนี่ยสิทธิมนุษยชนนั้นก็จะมีเรื่องของคนผิวดำเรื่องของสิทธิสตรีนะคะเนี่ยเรื่องใหญ่ๆก็จะเป็นพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกเฟมินิสต์เนี่ยขานรับ
ขานรับการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของนางอินทิราอินทิราไม่ได้เป็นนายกหญิงคนแรกของโลกนะคือคนแรกของอินเดียแต่ไม่ใช่คนแรกของโลกแต่ช่วงที่เข้ามาในตอนนั้นเนี่ยก็กระแสก็คือมันทศวรรษ1960ซึ่งก็เป็นทศวรรษที่เฟมินิสต์ในอเมริกาเนี่ยกำลังเฟื่องฟูอย่างมากผู้นำของเฟมินิสต์คนหนึ่งซึ่งเป็นถ้าในอเมริกาก็จะเป็นขบวนการที่เข้มแข็งนะคะของเฟมินิสต์เนี่ยมีหนังสือเฟมินิสต์มิสทีคเลยซึ่งเป็นหนังสือที่กลุ่มนี้เขาออกเนี่ยผู้นำเนี่ยบินมาสัมภาษณ์อินทิราที่อินเดียด้วยตัวเองเพื่อนำเรื่องราวกลับไปเขียนนะคะค่ะแล้วเราก็เห็นภาพอินทิราแบบนี้บ่อยๆนะฮะที่อยู่ท่ามกลางประชาชนเดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกถึงอะไรนิดหนึ่งค่ะเห็นรูปนี้ขึ้นมาเลยนึกถึงเดี๋ยวฮะรูปนี้ขึ้นมาจะนึกถึงเราจะเห็นรูปอินทิราเนี่ยอยู่ท่ามกลางประชาชนที่แน่นขนาดเนี่ยอยู่เรื่อยอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนคือไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยนะแต่รูปที่อยู่ท่ามกลางประชาชนแบบคนยากคนจนนี่จะเห็นบ่อยซึ่งอันเนี้ยจุดหนึ่งคือนางอินทิราคานธีเนี่ยจะได้ฐานเสียงจากคนยากคนจนเป็นจำนวนมากนะฮะฐานเสียงนี่อยู่ที่พวกคนระดับล่างซึ่งส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นทำให้กลายเป็นจุดอ่อนทำให้กลายเป็นข้อได้เปรียบของนางอินทิราคานธีก็คือความที่เขาอยู่ในตระกูลเนรูซึ่งเป็นตระกูลคนชั้นสูงเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับสามีที่ไม่ใช่ฮินดูอินทิราก็กลายเป็นไม่ใช่ฮินดูไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการติดขัดในเรื่องของไอถึงแม้ตัวระบบวรรณะมันเลิกมันโดยทฤษฎีโดยกฎหมายอะไรมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นไม่ได้มีชัดเจนแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็ยังมีการยึดถือพวกนี้กันอยู่ทีนี้จุดเนี้ยทำให้อินทิราเนี่ยสามารถเข้ากับพวกคนระดับล่างหรือได้รับคะแนนเสียงได้รับความนิยมจากคนระดับล่างเนี่ยอย่างมากคือสามารถคลุกคลีสามารถใกล้ชิดกับคนยากคนจนได้นะที่เป็นคนในระดับล่างของสังคมทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของนางอินทิรานะคะในช่วงที่เป็นนายกครั้งแรกเนี่ยก็จะมีทั้งจุดโด่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็ในตอนหลังเนี่ยก็เป็นจุดที่ก็นั่นน่ะนำไปสู่การพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี1977ก็แปลว่าเสื่อมความนิยมเพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่ามีทั้งจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากและจุดที่นำไปสู่การพ่ายแพ้เนี่ยนะฮะเราคงดูทีละจุดนะฮะจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนี่ยถ้าดูในช่วงนี้นะคะ1966ถึง1977เนี่ยต้นทศวรรษ1970เนี่ยบทบาทจะขึ้นสูงมากจุดที่ เรียกว่าได้รับความนิยมมากเลยนะก็คือเรียกว่าอะไรฮะสร้างเกียรติภูมิของอินเดียเพราะว่า1971เนี่ยมันเป็นปีที่ปากีสถานตะวันออกแยกตัวจากปากีสถานตะวันตกเป็นประเทศใหม่คือบังกลาเทศซึ่งเราทราบว่าอินเดียกับปากีสถานไม่ถูกกันตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นศัตรูกับปากีสถานอินเดียก็สนับสนุนทั้งนั้นเหมือนอะไรนะทีมรักบี้ของทางนิวซีแลนด์ออสเตรเลียที่มันมีความคำขวัญอยู่อันนึงอ่ะใครที่แข่งกับทีมนี้ก็คืออีกทีมนึงจะเชียร์ตลอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะใครที่มีความขัดแย้งกับปากีสถานอินเดียก็เชียร์ตลอดเพราะฉะนั้น1971ปากีสถานตะวันออกแยกตัวมาจากปากีสถานเป็นประเทศใหม่ซึ่งแน่นอนอินเดียก็อยู่เบื้องหลังที่ให้การสนับสนุนการได้เอกราชของบังกลาเทศนะฮะซึ่งตอนนั้นอินทิราก็เป็นช่วงที่เป็นนายกของอินเดียเขาบอกช่วงที่อินทิรามีพีคมากเนี่ยนะได้รับความนิยมสูงมากเนี่ยไปสำรวจการตั้งชื่อเด็กในอินเดีย
นะเด็กจะชื่ออินทิรากันเยอะมากเด็กผู้หญิงเลยนึกถึงที่เขาสำรวจตั้งชื่อเด็กเมืองไทยเมื่อสักปีก่อนเนี่ยตอนละครคุณชายทั้ง5ได้ข่าวไหมฮะตอนละครดังๆเนี่ยเด็กจะชื่อตามพระเอกคุณชายทั้ง5นะอันนี้ก็เหมือนกันนะช่วงที่อินทิราได้รับความนิยมมากๆเลยในอินเดียบอกเด็กชื่ออินทิรากันเยอะอันนั้นคือช่วงที่พีคนะฮะทีนี้ตอนหลังเนี่ยประมาณ1975เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ทั้งภัยธรรมชาตินะฮะโดนภัยธรรมชาติติดต่อกันหลายปี3ปีซ้อนเพราะฉะนั้นในภาวะข้าวยากหมากแพงอะไรมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีความขัดแย้งในทางการเมืองนะฮะก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะฮะภาวะฉุกเฉินแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกชายเมื่อกี้ที่บอกสัญชัยเนี่ยที่วางไว้ว่าจะให้เป็นทายาทเนี่ยนะฮะในช่วงที่ประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยสัญชัยก็เข้ามามีบทบาทก็มีทั้งถูกโจมตีเรื่องคอร์รัปชันก็มีนะคะรวมทั้งบางอย่างอาจจะเรียกว่าอะไรหวังดีแต่ว่าผลมันอาจจะออกในทางลบสัญชัยก็มีนโยบายหลายข้อที่เขาเสนอนะคะทีนี้ข้อหนึ่งก็คือจัดระเบียบสลัมแหล่งเสื่อมโทรมเรื่องความสะอาดเพราะฉะนั้นมันก็ไปกระทบไปฐานเสียงที่เป็นคนยากคนจนน่ะที่เคยเป็นฐานเสียงสำคัญนะคะก็เนี่ยด้วยทั้งภัยธรรมชาติด้วยทั้งมีปัญหาทางการเมืองด้วยทั้งลูกที่อาจจะทำให้คะแนนเสียงแม่เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้น1977ก็เลยแพ้การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่ก็จบเป็นช่วงแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็เว้นวรรคไประยะหนึ่งนะคะเว้นวรรคไปก็อีกไม่กี่ปี3ปีนะคะก็เข้ามาในวาระที่2นะคะก็เข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งวาระที่2นี่ก็คือ1980ถึง1984นะคะวาระที่2นี่ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือนำไปสู่การจบชีวิตของนางอินทิราขันธีซึ่งก็เกี่ยวพันกับการเมืองอีกเหมือนกันนะฮะเราลองดูว่าเขาชีวิตเขาถูกผูกพันกับการเมืองตั้งแต่ต้นเราก็จะมาถึงจุดสุดท้ายนะคะคืออวสานของนางอินทิราขันธีนะฮะซึ่งคือการถูกลอบสังหารนะคะไม่เรียกว่าลอบนะฮะก็คือซึ่งหน้าเลยนะฮะก็ถูกสังหารในบ้านพักของตัวเองทีนี้เรามาดูว่าที่มาที่ไปของการถูกสังหารเนี่ยในช่วงสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองเนี่ยนะคะเหตุการณ์สำคัญก็คือมีความขัดแย้งกับซิกก็เป็นกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งในอินเดียเป็นศาสนาหนึ่งนะคะแล้วถ้าดูประวัติความเป็นมาของซิกเนี่ยก็เป็นทั้งศาสนาด้วยแล้วก็เคยเป็นชุมชนทหารด้วยตั้งแต่ในอดีตนะฮะแล้วก็ไม่ถูกกับราชวงศ์โมกุลเป็นมุสลิมนะฮะซิกกับโมกุลเนี่ยไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นก็แปลว่าซิกถ้าให้เลือกระหว่างมุสลิมกับฮินดูเนี่ยยังไงก็ยังดีญาติดีกับฮินดูมากกว่าเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ตอนที่มีการแยกประเทศอะฮะปากีสถานเป็นมุสลิมอินเดียเป็นฮินดูใช่ไหมฮะถ้าถามซิกเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องการเป็นประเทศต่างหากไม่ได้รวมกับทั้งอินเดียไม่ได้รวมกับทั้งปากีสถานเพราะก็มีขบวนการชาตินิยมของซิกด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะเท่ากับกลุ่มของจินนาที่จะเป็นปากีสถานได้หรือกลุ่มของทางคองเกรสที่จะเป็นอินเดียเพราะฉะนั้นเมื่อซิกต้องเลือกนะฮะบวกกับที่ตั้งของเขาด้วยนะฮะอยู่ตรงส่วนที่เป็นชายแดนพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นซิกก็อยู่กับอินเดียนะฮะพวกที่อยู่ในปากีสถานก็มีการอพยพเข้ามาอินเดียนะฮะก็คือสมัครใจจะอยู่กับอินเดียที่เป็นฮินดูมากกว่านี่พอเวลาผ่านไปนะฮะพอเวลาผ่านไปเนี่ยตรงนี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรของเขาด้วยเนี่ยนะฮะก็ข้ามช็อตมาตรงนี้เลยว่าในช่วงที่นางอินทิราคันธีเป็นนายกตอนเนี้ยนะฮะก็มี
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพวกซิกด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะมาประกอบกับนโยบายการแบ่งเขตรัฐปรับปรุงเขตนะฮะรัฐใหม่ในอินเดียเพราะฉะนั้นหลายรัฐเนี่ยมันอาจจะถูกเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนเขตขึ้นมานะคะปัญจาบเองก็เหมือนกันที่เป็นเขตของซิกเนี่ยเป็นสำคัญเนี่ยนะฮะก็ถูกแบ่งบางส่วนออกไปนะฮะไปรวมกับรัฐอื่นบ้างซึ่งก็ทำให้ความเข้มแข็งของซิกเนี่ยก็ลดน้อยลงนะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาระหว่างซิกกับทางรัฐบาลขัดแย้งถึงขนาดที่ซิกก็ใช้สุวรรณวิหารที่อมริสาที่เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของซิกเนี่ยนะฮะเป็นที่ตามว่าก็คือซ่องสมกำลังด้วยทางรัฐบาลนี้ก็ยิงเข้าไปนะคะมีการปะทะกันที่นั่นมีคนตายที่สุวรรณวิหารเป็นจำนวนมากก็เห็นความขัดแย้งนะคะระหว่างซิกกับทางรัฐบาลด้วยความขัดแย้งอันนี้เนี่ยนะคะในที่สุดนางอินทิราก็เลยถูกสังหารด้วยบอดี้การ์ดซึ่งเป็นซิกนะคะในบ้านพักของตัวเองตอนที่เดินเนี่ยอันนี้เป็นภาพจำลองนะคะก็ซิกสองคนที่เป็นบอดี้การ์ดเนี่ยนะคะก็สังหารนางอินทิราในบ้านพักนะคะทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้คือบริเวณบ้านของอินทิราคันธีที่เดลีนะคะจุดที่เดินในสวนเนี่ยเขาก็ไปทำทางอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดที่เป็นกระจกเนี่ยค่ะก็จะเขียนไว้ว่าจุดนี้คือจุดที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะนี่หลังจากเสียชีวิตนะก็ประเพณีของอินเดียเขาก็ให้เห็นร่างใช่ไหมคะก็ภาพแบบนี้เราเห็นทั้งเนรูก็เห็นภาพนี้อินทิราก็เห็นภาพนี้แล้วเราก็เห็นภาพนี้กับราจีฟคานธีในเวลาต่อมาด้วยนะคะเพราะว่าก็จบชีวิตในลักษณะใกล้เคียงกันค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเมื่อกี้เนี่ยนะคะทุกวันนี้ก็เลยเป็นก็ทำเป็นอนุสรณ์สถานของนางอินทิราที่ให้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้เป็นบ้านที่ร่มรื่นก็เกินมาตรฐานอินเดียทั่วไปอีกนะคะก็เราสามารถเดินรอบในนี้แล้วเขาผนังบางส่วนเขาทำเป็นกระจกนะคะที่เรามองเข้าไปเห็นห้องข้างในอย่างเช่นห้องสมุดห้องหนังสืออะไรแบบนี้ในบ้านนี้แล้วก็นะคะมีตู้ที่ใส่ชุดที่ใส่ตอนถูกสังหารนะคะก็เก็บไว้ในนี้ด้วยนะคะซึ่งอินทิราทราบนะฮะก่อนที่จะเสียชีวิตก็รู้ว่ามีคนปองร้ายหรือว่าชีวิตไม่ปลอดภัยนะก็มีคำพูดที่เคยพูดไว้ก่อนเสียชีวิตที่เขาก็เอามาโค้ดไว้นะฮะบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าก่อนที่จะตายหรือว่ารู้ตัวว่าจะตายเนี่ยก็มีความภูมิใจว่าเลือดทุกหยดเนี่ยก็หวังว่าจะทำให้อนาคตของประเทศเนี่ยดีขึ้นนะฮะนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะพอหลังจากสังหารอินทิราแล้วก็กลายเป็นจลาจลครั้งใหญ่ในอินเดียมีการเผามีการพวกซิกก็ถูกฆ่าอะไรอีกเยอะมากหลังจากนี้นะคะนะฮะหลังจากที่ตายสิ้นเดือนตุลา1984นิตยสารไทม์นะฮะฉบับถ้าเห็นเดือนก็จะเห็นเป็นพฤศจิกาก็ทันทีทันใดนั้นเลยหน้าปกก็จะขึ้นด้วยรูปอินทิราคานธีแล้วก็โค้ดคำพูดนะฮะที่บอกว่าถ้าตายในวันนี้เนี่ยเลือดทุกหยดเนี่ยก็คือจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยหวังว่าจะทำให้ชาติดีขึ้นอะไรต่อไปเนื่องจากก็เป็นบุคคลที่ชีวิต
มีทุกด้านนะคะมีทั้งเป็นทั้งประสบความสำเร็จอย่างสูงแต่การคำครหาอะไรก็มีเยอะก็ลักษณะนักการเมืองทั่วไปใช่ไหมมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็อินทิราก็เช่นเดียวกันนะคะก็ได้ทั้งมีการยกย่องสรรเสริญนะคะอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะคะบอกว่า BBC ก็ให้คนโหวตนะคะก็ได้เป็น Woman of the Millennium บางคนบอกแซงหน้าควีนอลิซาเบธขึ้นไปเล็กน้อยอะไรเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบเบื้องหลังคืออะไรนะคะหรือนอกจากฉายานี้นะคะก็ยังมีฉายาอื่นอีกเช่น New Empress of India คือตอนที่อังกฤษได้ยึดอินเดียเป็นอาณานิคมเนี่ยนะคะตอนนั้นสมัยควีนวิกตอเรียนะคะแล้วก็ควีนวิกตอเรียก็ได้เป็น Empress of India อันนี้ก็เป็น New Empress of India หรือบางคำยกย่องก็บอกว่าเป็นเหมือนนิวทุรคาทุรคาเป็นเหมือนเทพผู้หญิงที่เป็นเทพถึงเรื่องของการสงครามการต่อสู้นะคะก็ตอนโดยเฉพาะตอนที่ทำอีกมีความขัดแย้งกับปากีสถานตอนที่สนับสนุนบังคลาเทศเลยตอนนั้นก็บอกได้ยกย่องเป็นนิวทุรคาเพราะงั้นก็อาจจะมีทั้งภาพในด้านการยกย่องสรรเสริญแต่ขณะเดียวกันก็มีด้านที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะบอกเป็นดิกเตอร์หรือว่าเสียเพราะลูกถูกมีการคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะคะก็ทั่วไปที่นักการเมืองจะต้องประสบกับสิ่งนี้ขึ้นกับว่าสิ่งไหนจะโดดเด่นมากกว่ากันนะคะเมื่อกี้ข้างล่างกระซิบบอกให้เลิกประมาณ 2:30 นะฮะอันนี้เลยมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่ก็จบพอดีนะคะก็หวังว่าก็คงเห็นชีวิตของนางอินทิราคันธีในแง่มุมที่ไม่ใช่เฉพาะการเป็นนักการเมืองนะคะค่ะเชิญค่ะผมฟังอาจารย์พูดนะครับก็ได้ภาพมุมหนึ่งอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่ามีบุคคลที่อยู่ในยุคของนางอินทิราคานธีเนี่ยได้พูดถึงนางถึงนิสัยใจคอว่าเป็นคนอย่างไรหรือมีหนังสือที่เล่าถึงนิสัยใจคอของนางอินทิราคานธีเนี่ยว่าเป็นคนอย่างไรคือในด้านความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำเนี่ยมีลักษณะอย่างไรด้านหวานๆความเป็นผู้หญิงเนี่ยชอบนาฏศิลป์ไหมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอินเดียไหมสามีของนางเคยพูดถึงนางว่าอย่างไรนางใช้เวลาอยู่กับลูกมากไหมนะฮะแล้วก็อาจารย์กล่าวพูดถึงว่าสุนทรพจน์ที่แอฟริกาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์พูดว่ามีประโยคเด็ดๆที่นางอินทิราคานธีเคยไปปราศัยไว้ว่าอย่างไรบ้างซึ่งกินใจแล้วก็มันลึกซึ้งอะไรทำนองนี้ครับขอบคุณครับถามว่ามีหนังสือไหมนะคะมันจะมีหนังสือที่ฝรั่งเขียนนะคะหนังสือที่ฝรั่งเขียนคนเขียนชื่อแคทเธอรีนแฟรงคลินเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงแคทเธอรีนแฟรงไม่มีคลินนะฮะแคทเธอรีนแฟรงค์เนี่ยเขียนรวบรวมชีวิตของอินทิราคันธีไว้แล้วถ้าอยากจะอ่านอะไรต่อเนี่ยนะคะคือเล่มเนี้ยเขาจะค้นจากไอ้หนังสือต่างๆอย่างเช่นถามว่าตอนไปสุนทรพจน์ที่แอฟริกาใต้นะเดอร์บันเนี่ยพูดอะไรไว้อะไรเนี่ยในนี้ก็โค้ดมาแล้วถ้าอยากจะทราบว่าเขาพูดในที่ไหนก็ดูจากที่เขาโค้ดก็จะได้ต่อไปนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่ออินทิรา The Life of Indira Nehru Kanthi นะคะอาจารย์มีประโยคตัวอย่างไหมครับที่ว่าประโยคตัวอย่างเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเช่นว่าอย่าถามว่าคุณจะให้อะไรกับประเทศว่าประเทศอะไรจะให้อะไรกับคุณอะไรอย่างนั้นฮะทำนองนั้นฮะ
อันหนึ่งที่เด็ดๆก็คือพวกเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ที่ Times เอามาลงที่หน้าปกนะคะหรือถ้าจะเอามากกว่านั้นก็เนี่ยค่ะมันก็ยังมีอีกอ่ะฉันไม่รู้สึกนะคะอันนี้คือก่อนคืนวันที่30ตุลาคือถูกลอบสังหารวันที่31นะคะคืนวันที่30ก่อนที่จะถูกลอบสังหารในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็แต่อันนี้คือสาวิตรีแปลนะอาจไม่รู้แปลออกมาอาจจะไม่กินใจก็ได้นะบอกว่าฉันไม่รู้สึกอะไรถ้าชีวิตของฉันจะได้รับใช้ประเทศชาติก็มันอันเมื่อกี้ล่ะค่ะคือนั่นนะฮะถ้าฉันตายลงในวันนี้เลือดทุกหยดของฉันจะหล่อเลี้ยงให้ชาติรุ่งเรืองต่อไปนะคะแล้วด้านหวานๆนะครับว่าความเป็นผู้หญิงหวานๆมีไหมครับความเป็นผู้หญิงหวานๆอย่างนี้หวานไหมอย่างนี้หวานไหมอย่างนี้หวานไหมคือบอกเดี๋ยวนะคะโอ้อันนั้นไม่แน่ใจนะชอบทำกับข้าวไหมโอ้ไม่มีโอกาสนะฮะทำให้สามีทานนี่คิดว่าแทบจะแต่อีกคนหนึ่งที่อยากให้อ่านนะคะคือมีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งชื่อโดโรธีนอร์แมนคนนี้เขาเขียนเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็เป็นสื่อมวลชนเป็นช่างภาพด้วยแล้วก็มีฐานะด้วยนะคะก็เป็นคนที่อินทิราคานธีเนี่ยเขียนจดหมายถึงเป็นจำนวนมากนะคะถ้าอยากอ่านความในใจของอินทิราเนี่ยอ่านในเล่มของคนนี้เขียนนะคะเพราะว่าคืออินทิราเนี่ยจริงๆถ้าดูตามนี้นะจะเป็นคนที่จะเรียกว่าอ่อนไม่ใช่อ่อนแอนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะบอกไม่ถูกจะเรียกอะไรดีแต่จะเขียนจดหมายไปปรึกษาคนนี้เป็นประจำแล้วในลักษณะที่จะไม่เหมือนท่าทีที่เราเห็นแบบแข็งแกร่งแต่เวลาเขียนถึงคนนี้แล้วจะอ่อนนะคะแล้วหลายเรื่องบอกตัดสินใจไม่ได้ช่วยให้คำแนะนำทีอะไรเนี่ยแล้วเขาคนนี้เขาจะเอาจดหมายเนี่ยมานะคะโดโรธีนอร์แมนนะคะลองคีย์คำนี้ในชื่อที่เป็นคนเขียนนะคะซึ่งในเล่มเมื่อกี้ที่บอกว่าแคทเธอรีนแฟรงค์เนี่ยหลายตอนก็โค้ดมาจากจดหมายที่เขียนถึงโดโรธีนอร์แมนนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเห็นในเรื่องของแง่มุมต่างๆในชีวิตในความใจอ่อนของนางอินทิราอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยนะคะก็ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้จดหมายเนี่ยเวลาอ่านแล้วยังรู้สึกว่าจริงๆแล้วอินทิราเขาอยากให้เอามาเปิดเผยก่อนเนี่ยนะคะเพราะเป็นจดหมายที่เป็นจดหมายส่วนตัวที่เขาเขียนถึงอ่ะนะคะแล้วก็ตอนหลังก็จดหมายฉบับพวกไม่ใช่ฉบับเดียวนะคะเยอะเลยก็ถูกนำมาเผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ครับผมขออนุญาตผมอภิชาติชิตามิตรนะครับออกตัวนิดนึงผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์พอดีมันวันนี้เป็นฮาร์ดคอร์เจ้าเก่ากันทั้งนั้น ผมเคยแนะนำแล้วว่าบังเอิญผมสนใจประวัติศาสตร์เพราะว่ามันน่าสนใจประวัติศาสตร์มาสืบเนื่องถึงการเมืองวัฒนธรรมอะไรต่างๆผมเคยอ่านหนังสือเรื่อง Discovery of India ที่อาจารย์กรุณากุศลสายแปลนะฮะพบถิ่นอินเดียเป็นหนังสือที่ดีมากพบถิ่นอินเดียเป็นหนังสือของคุณพ่อนะอินทราเขาเจ็บใจที่ทำไมประเทศอินเดียเนี่ยใหญ่โตเป็นอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองมาแพ้เป็นในคมอังกฤษได้ยังไงประเทศเล็กๆนะก็ได้คำตอบมาแต่ผมได้พูดถึงตรงนั้นแต่ที่ผมสนใจในภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าอาจารย์พูดถึงราชวงศ์โมกุลเมื่อที่ผมตั้งคำถามไปผมจำได้เป็นมุสลิมอาจารย์ตอบไปแล้วเป็นมุสลิมแต่อาจารย์บอกว่าเป็นโคตรเง่าของตระกูลเนรูซึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์สไลด์แรกๆเนี่ยนะ uh-huh. ผมกำลังสงสัยว่าจิกซอมันต่อเนี่ยผมจำได้ว่ามุสลิมเคยปกครองอินเดียอยู่400กว่าปีแล้วก็มีมุสลิม3กระแสกระแสที่โหดมากคือกระแสตุรกีฆ่าคนพุทธเกือบหมดประเทศอินเดียทุกวันนี้เท่าที่ผมจำได้สถิติบอกว่ามีคนพุทธเหลือในประเทศอินเดียเพียง10ล้านคนเท่านั้นเองนะครับที่เหลืออยู่นะนั้นก็เป็นยินดีนี่อยากให้อาจารย์ต่อติชชอราชวงศ์โมกุลที่ว่าเนี้ยที่ปกครองอินเดีย400กว่าปีเนี่ย
แล้วมาต่อเป็นตระกูลนี้เป็นฮินดีได้ยังไงเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้อาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนะคะคือไม่ใช่เดี๋ยวนะจะย้อนค่ะค่ะกำลังมันไม่ยอมออกมาเดี๋ยวนะทำไงอ่ะคือไม่ได้เขียนว่ามาจากตระกูลไม่ได้มาจากราชวงศ์โมกุลนะคะแต่ว่าสืบย้อนไปเนี่ยตระกูลนี้เขาก็เป็นตระกูลหนึ่งไม่ใช่อยู่ในราชวงศ์โมกุลใช่เขาเป็นตระกูลหนึ่งที่เขาสามารถสืบตระกูลของเขาเนี่ยย้อนไปได้ถึงสมัยโมกุลเช่นอย่างเราเนี่ยเราบอกว่าเราอาจจะรู้ถึงพ่อแม่เราพอถึงชวดเราไม่รู้ละอันนั้นอาจจะย้อนไปได้สัก100ปี200ปีแต่ในตระกูลเนี้ยเรื่องที่เขาเล่ากันมาในตระกูลเนี้ยเขาย้อนสายตระกูลเขาได้เนี่ยย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์โมกุลแต่เขาไม่ได้เป็นโมกุลไม่ใช่โมกุลแต่ว่าเขาก็ย้อนไปได้หลายร้อยปีเหมือนกันทีนี้ประเด็นที่สองตามความเข้าใจของผมอาจจะเข้าใจผิดทางด้านเหนือของอินเดียเนี่ยเป็นอินเดียที่อพยพมาจากแม้กระทั่งปัญจาปีพวกนี้ก็มาจากทางด้านเปอร์เซียและพวกตระกูลบุญนาคเดิมทีก็มาจากเจาะประเทศจอร์เจียปัจจุบันนี้แถวแบล็กซีแคสเปียนซีแต่นั้นนะฮะแล้วก็มาถึงเมืองไทยทีนี้เขาบอกอินเดียแท้ๆเนี่ยวันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นอาณาจักรเล็กๆก็เหมือนเมืองไทยมารวมเป็นประเทศเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เองนะฮะที่เป็นประเทศสยามเนี่ยเขาบอกอินเดียแท้ๆเป็นพวกดราวิเดียนที่อยู่ทางภาคกลางแล้วลงมาทางใต้แต่ทางเหนือเนี่ยเป็นอินเดียที่เป็นชนเผ่าที่อพยพมาค่อนข้างใหม่ใช่หรือไม่ตรงนี้มีหลายทฤษฎีนะคะคือเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยจุดที่เป็นจุดถกเถียงมากๆเนี่ยเถียงมากๆตอนนี้อาจจะ2จุดใหญ่ๆถ้าจะยกตัวอย่าง2จุดอันนึงก็คือประเด็นที่ถามเนี่ยค่ะว่าอารยันมาจากไหนนะคะอีกจุดนึงก็คืออินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อไหร่นะคะทีนี้ถ้าคำถามนี้มันจะสัมพันธ์กับจุดแรกที่ถามว่าอารยันมาจากไหนทั่วไปที่เชื่อกันก็คือว่าเดิมในอินเดียเนี่ยถ้าเป็นสมัยสินธุก็คือเป็นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์กาลนะคะซึ่งถือว่าย้อนไปถึงอารยธรรมรุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียเท่าที่สืบได้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าคนสร้างอารยธรรมสินธุเนี่ยคือดราวิเดียนยังไม่ใช่อารยันก็แปลว่าตอนนั้นอารยันยังไม่เข้ามาในอินเดียนะฮะอารยันยังไม่เข้ามาในอินเดียถ้าความเชื่อนี้ก็คือคนพื้นเมืองคือดราวิเดียนเป็นคนผิวดำตัวเล็กแล้วอารยันเนี่ยมาจากภายนอกเข้ามาทางช่องเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามานะฮะแล้วถ้าดูภูมิศาสตร์ของอินเดียเนี่ยทางเหนือของอินเดียเนี่ยมันจะเป็นลุ่มแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์แล้วตรงนี้มันจะเป็นเทือกเขาวินไทยแล้วตรงนี้จะเป็นป่าเพราะฉะนั้นโดยภูมิศาสตร์เนี่ยมันถูกบีบอยู่แล้วว่าพออารยันเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมุ่งไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นพวกดราวิเดียนเนี่ยนะฮะดราวิเดียนซึ่งเดิมอยู่ตรงสินธุเนี่ยตรงตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็ถูกอารยันผลักออกมาใช่ไหมฮะอารยันที่เป็นคนผิวขาวจะเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นพวกคนพื้นเมืองก็เลยมาส่วนหนึ่งกระจุกทางตะวันออกแล้วก็ไอ้สองข้างของสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็เป็นที่ราบเพราะฉะนั้นก็ถูกบีบลงมาทางใต้เพราะฉะนั้นพวกผิวดำเนี่ยก็จะอยู่ทางตะวันออกที่เป็นบังคลาเทศทุกวันนี้กับทางใต้แล้วก็อารยันที่เป็นผิวขาวจะเข้ามาแทนอันนี้ทฤษฎีหนึ่งแต่ตอนนี้ทฤษฎีนี้ก็มีคนค้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบตอนนี้ถ้าให้ตอบฟันธงเนี่ยมันตอบไม่ได้มันตอบได้ว่ามันมีหลายคำอธิบายนะคะอย่างที่บอกว่าทฤษฎีที่มีคนค้านเป็นทฤษฎีที่สองก็คืออารยันอยู่ในนี้อยู่แล้วเมื่อกี้ทฤษฎีแรกว่าเข้ามาจากข้างนอกทฤษฎีที่สองคือทั้งดราวิเดียนทั้งอารยันเนี่ยอยู่ในอินเดียอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทฤษฎีที่สามที่บอกว่าอารยันอยู่ในอินเดียแล้ว ขยายออกภายนอกได้ซ้ำไปนะคะมันถ้าสรุปมันคือ3ทฤษฎีแต่ส่วนมากจะเชื่อทฤษฎีถ้าโดยทั่วไปก็จะเป็นทฤษฎีแรกค่ะเชิญค่ะท่านวิทยากรครับผมเชิดปานชื่นครับท่า
ท่านวิทยากรเป็นวิทยากรผู้หญิงร่วมสมัยปัจจุบันนี้ท่านใช้เวลาในการบรรยาย1ชั่วโมง28นาที3วินาที ในฐานะท่านเป็นวิทยากรร่วมสมัยเนี่ยท่านมีความคิดเห็นและทัศนะในเรื่องต่อไปนี้อย่างไรครับอินทราคันทรีเป็นนักการเมืองสองสมัยการเมืองของอินเดียรุนแรงมากจนกระทั่งยิงกันหน้าบ้านนายกแต่ประเทศไทยไม่เคยนายกถูกยิงตายไม่เคยมีแต่นายกผู้หญิงของเมืองไทยถูกรัฐประหารอินทราคันทรีไม่ถูกรัฐประหารท่านเห็นว่าปัจจัยอะไรครับที่ทำให้อินทราคันทรีอยู่รอดไม่ถูกรัฐประหารแต่ถูกสังหารครับขอบคุณครับอยู่รอดไม่ถูกรัฐประหารใช่ไหมครับการเมืองของอินเดียเป็นระบบนะฮะในแง่หนึ่งเราไม่เคยเห็นมีการรัฐประหารในอินเดียนะคะในแง่หนึ่งคือไม่ทราบว่าคำตอบนี้จะถูกไหมนะคะแต่ว่าอินเดียมีรากฐานทางการเมืองนี่ลึกตั้งแต่อังกฤษวางระบบไว้คือถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าอังกฤษดีใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่ส่วนหนึ่งอังกฤษเข้ามาปกครองก็จริงนะคะแต่ว่าอังกฤษก็เอาระบบต่างๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นระบบการเมืองของอินเดียเนี่ยอินเดียได้เรียนรู้ประชาธิปไตยตั้งแต่ก่อนได้รับเอกราชตั้งแต่อังกฤษยังอยู่นะคะมีการวางระบบเรื่องการปกครองมีอะไรต่างๆการเลือกตั้งผู้แทนอะไรนี่มีมาตั้งแต่คือเขาค่อยเป็นค่อยไปไม่รู้ตอบอย่างนี้จะถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วอินเดียมีเงื่อนไขเยอะนะถ้าจะว่าไปเงื่อนไขเรื่องของคนยากคนจนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือระบบเขาเป็นระบบการเมืองเรื่องอื่นอาจจะไม่เป็นระบบเท่าไหร่นะคะเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรอาจจะไม่เป็นระบบแต่เรื่องการเมืองเขาถูกเรียกว่ากล่อมเกลามานะคะไม่ทราบมีเหตุผลอื่นอีกไหมรู้สึกมีผู้สนใจค่ะเดี๋ยวเชิญข้างหลังก่อนได้ไหมคะค่ะพอดียกมือขึ้นค่ะเชิญค่ะตรงไหนก่อนสวัสดีครับผมชื่อชาตินะครับเป็นมาจากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยในช่วงนายอินทิราคานทีเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นนักเรียนไทยในอินเดียสมัยนั้นนะผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นค่อนข้างเยอะ ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้น พูดถึงการเมืองว่าอินทิราคานทีเนี่ยนะฮะเป็นนักการเมืองหญิงที่มีอุดมการนะครับเป็นอุดมการที่บริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของท่านนะเนรูก็ดีหรือท่านมหาธรรมคานธีเนี่ยท่านเป็นฟรีดอมไฟเตอร์นะฮะฉะนั้นอินทิราคานธีเนี่ยเวลาเป็นนักการเมืองจริงๆเนี่ยแกก็เดินนโยบายในแง่ของเอาชาติเป็นใหญ่เอาชาติเป็นใหญ่เลยครับไม่ได้อินทิราคานธีหรือแม้แต่เนรูเองเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนหนังสือตอนนั้นผมยังเล็กมากแต่มีความรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะออกไปจากอินเดียเมื่อไม่กี่วันมานี้เองบรรยากาศของความเป็นอะไร British Raj ยังอยู่เยอะนะฮะพออินทิราคานธีขึ้นมาตอนที่เมื่อกี้พูดถึงว่า อะไรนายกหญิงของไทยโดนปฏิวัติใช่ไหมของจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอินทิราคานธีเนี่ยเป็นคนทำรัฐประหารนะครับการประกาศ Emergency Rule นะฮะของอินทิราคานธีสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองของอินเดียตอนนั้นเนี่ยมีเกิด drought หรืออะไรความแห้งแล้ง3ปีติดต่อกันอินทิราคานธีประกาศ Green Revolution เพราะว่าตอนนั้นอเมริกาก็ไม่ช่วยฝั่ง Western Country เนี่ยไม่ช่วยเลยคนที่ช่วยอินเดียคือรัสเซียนะฉะนั้นทำไมอินเดียถึงต้องเป็นนอนอลายจีนตอนนั้นก็ยังมีปัญหาภายในเรื่องของอะไรล่ะเมาเซตุงมี cultural revolution อยู่จีนช่วยอินเดียไม่ได้อินเดียก็อยู่ในสถานะที่ยากลำบากนะฮะคนที่จะช่วยอินเดียได้คือคนเดียวก็คือรัสเซีย Western country อเมริกาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ
นะไม่มีใครช่วยอินเดียเลยฉะนั้นอินเดียนั้นเติบโตมาได้ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความสามารถของเขาเองประเทศไทยแล้วสิต้องกลับไปมองนักการเมืองไทยเนี่ยจะต้องกลับไปมองอินเดียนะฮะต้องเอาอย่างอินเดียเลยเพราะว่าอินเดียนั้นมีประชากรมากที่สุดในโลกนะเป็นประชาธิปไตยที่มากที่สุดในโลกการซื้อเสียงของอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ต่อให้นักการเมืองเนี่ยจะมีเงินมหาศาลเท่าไหร่แล้วซื้อมันไม่ได้ครับไม่เหมือนนักการเมืองไทย ประชากรมากเกินไปฉะนั้นเขาต่อสู้กันด้วยความแหลมคมของอุดมการนะฮะแล้วก็นักการเมืองรุ่นปัจจุบันเนี่ยยังจะเห็นได้ดีว่าโมดีที่ขึ้นมาเนี่ยโมดีขึ้นมาเนี่ยด้วยความเป็นเอาชาติเป็นใหญ่อีกเหมือนกันนะณวันนี้เนี่ยโมดีประกาศว่าจะต้องเอาอินเดียเนี่ยเป็นตัวหลักนั้นฉะนั้นอินทิราคานธีทำทุกอย่างนะที่เขาพยายามเดินกันมาด้วยเอาชาติเป็นใหญ่นะคอร์รัปชันมันอาจจะมีประเทศต่างๆมันมีก็จริงแต่ในแง่ของดายเนสตี้ของเนรูคานธีเนี่ยเอาชาติเป็นใหญ่อยากให้นักการเมืองบ้านเรามองอินเดียอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นใหญ่ต้องเอาชาติเป็นใหญ่ขอบคุณครับขออนุญาตตอบคำถามแรกนะคะย้อนกลับไปพอดีที่ถามเรื่อง quotation ของอินทิราค่ะเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยเอามาใช้ค่ะที่จำได้นะคะก็คือว่าคุณท่านอินทิราบอกว่าถ้าคุณมีเงิน1รูปีฉันมีเงิน1รูปีเรานำมารวมกันเนี่ยก็มีเพียง2รูปีแต่ว่าถ้าคุณมี1ความคิดฉันมี1ความคิดเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีความคิดดีๆมากกว่า2ความคิดค่ะขอบคุณค่ะต้องขอประทานโทษนะครับที่จริงผมก็อายุมากแล้วเกือบ80แล้วนะครับแต่พอมีคนพูดถึงว่านักการเมืองในประเทศไทยเนี่ย เป็นพวกที่ชอบซื้อเสียงขอโทษนะครับผมเองก็เคยสมัครผู้แทนในสมัยเมื่อปี2522กับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะ เป็นช่วงสุดท้ายของท่านแล้วเพราะว่าพรรคกิจสังคมได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่ก็ไม่ท่านก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็อุ้มใครก็ไม่รู้นะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สรุปรวมความว่าอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับผมยกย่องท่านว่าท่านเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยในเมืองไทยและอยากจะฝากคนไทยว่าอย่าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเสียงหรือการทุจริตคอร์รัปชันเลยครับมันมีทุกวงการแหละครับขอโทษนะครับผมเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของผมนะครับบางคนเนี่ยเคยต่อต้านเป็นผู้นำต่อต้านผู้บริหารว่าทุจริตคอร์รัปชันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอผมสอบพวกเด็กพวกนี้เนี่ยแล้วในระหว่างที่คุมสอบเนี่ยผมต้องแกล้งนอนหลับไอ้เด็กบางคนเนี่ยนะครับที่เคยว่าคนนั้นเขาทุจริตคอร์รัปชันมันเปิดหนังสือขึ้นมาตอบแล้วบางทีถามคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าใครทุจริตกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าถ้าบ้านอยากจะให้บ้านเมืองหรือประเทศไทยสงบนะฮะแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่าได้พูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการซื้อเสียงเลยครับผมบาดหัวใจที่บอกว่านักการเมืองชอบซื้อเสียงขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเคยมีคนอยู่ในเขตห้วยขวางบางกะปิหรือเปล่าผมเนี่ยนะครับเราไปอินเดียดีไหมฮะลองผมเนี่ยครับลงสมัครในเขตนั้นผมไม่มีสตางค์ซื้อเสียงแล้วครับตอนที่สมัครผู้แทนนั้นผมมีเงินอยู่แค่ 8,000 บาท
และรายจ่ายอื่นๆนั้นพรรคเขาออกให้หมดนะครับไม่มีละครับแต่ผมก็ได้อันดับ4นะครับรองจากพรรคประชากรไทยเท่านั้นแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่เล่นการเมืองอีกเลยแล้วก็ไม่สมัครผู้แทนอีกเลยก็กลับมาเป็นครูบาอาจารย์เงียบที่สุดในสถาบันทางการศึกษาจนเกษียณมาจนถึงขณะนี้ครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะขอคำถามสั้นๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชายข้างหลังนะครับบางคนเห็นบอกว่าเคยอยู่อินเดียผมไม่เคยไปอินเดียแต่เนื่องจากมีนโยบายส่วนตัวที่อยากจะรู้อินโดจีนก็อ่านทั้งอินเดียกับจีนเยอะหน่อยทีนี้ผมเข้าใจว่าโจทย์การปกครองประเทศอินเดียเนี่ยยากมากเพราะได้เจอมาว่าแค่ระยะจากกรุงเทพถึงเมืองชนเนี่ยในประเทศอินเดียภาษาก็ไม่เหมือนกันศาสนาก็ไม่เหมือนกันเพราะความหลากหลายในเชิงของวัฒนธรรมศาสนาอินเดียเนี่ยพอผมเห็นอย่างนี้ผมบอกโอ้โหมันเป็นโจทย์ที่ปกครองยากมากจริงหรือเปล่าครับคืออินเดียก็ถ้าอย่างที่ว่าถ้าดูประวัติศาสตร์นะฮะมันก็คือดินแดนแห่งความหลากหลายแต่ในความหลากหลายเนี่ยท่ามกลางความหลากหลายทั้งหลายมันยังมีอะไรที่มีลักษณะร่วมนะฮะมีอะไรที่มันเป็นก้อนใหญ่อยู่อย่างเช่นภาษาหลากหลายไม่รู้เป็นหลายร้อยภาษาใช่ไหมฮะ500-600อะไรเนี่ยแต่ท่ามกลางไอ้ความหลากหลายเนี่ยภาษาพวกนี้มันก็ยังกรุ๊ปได้นะฮะมีสายที่มาจากสันสกฤตสายที่มาจากภาษาทางใต้พวกทมิฬอะไรสายที่ทางพวกใกล้จีนก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนี่คือตัวอย่างในท่ามกลางความหลากหลายเนี่ยมันก็มีอะไรที่เป็นกรุ๊ปอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หลากหลายแบบเต็มที่แต่ถามว่านี่ถ้าถามเรื่องปกครองยากไหมอันนี้ไม่กล้าตอบนะคะเพราะว่ามันก็คงสารพัดปัจจัยแต่อย่างเวลาที่เราเห็นเวลาอะไรนะเลือกตั้งอินเดียเนี่ยของเราเลือกวันนี้วันสองวันเรารู้คะแนนแล้วยังไม่เป็นทางการอินเดียเป็นเดือนใช่ไหมฮะกว่าที่จะรู้ผลได้เพราะต้องใช้เวลาในการรวบรวมอะไรยาวนานมากเพราะว่ามันเป็นหลากหลายมากนิดนึงเดียวค่ะขอตรงนี้นิดนึงพอดีมีคำถามจากข้างล่างมาถามเรื่องความขัดแย้งกับชาวซิกบอกประเด็นสำคัญคืออะไรที่เป็นสาเหตุของการสังหารนางอินทิราคานธีอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอะค่ะถ้าพูดสั้นๆนะคือมันคงไม่สามารถพูดยาวแบบในรายละเอียดได้พูดสั้นๆก็คือว่าในตอนนั้นก็ซิกก็มีนักการเมืองที่เป็นมีความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วซิกก็ต้องการมีบทบาทในขณะเดียวกันก็เนี่ยค่ะ อินทิราก็มีนโยบายในการหลายอย่างที่ไปกระเทือนซิกนะคะมีทั้งปราบอย่างที่ว่าปราบอย่างรุนแรงนะคะมีทั้งแบ่งรัฐใหม่ตามแนวภาษาเพราะว่าอย่างนั้นแบ่งรัฐใหม่ตามแนวภาษาเพราะฉะนั้นปัญจาบที่ซิกเคยเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันทำให้เปอร์เซ็นต์ของซิกเนี่ยไปอยู่ในรัฐอื่นด้วยแล้วกลายเป็นคนส่วนน้อยในจากหนึ่งเนี่ยปัญจาบถูกกระจายไปเป็น3ที่นะคะแล้วกลายเป็นคนส่วนน้อยในอีกในรัฐอื่นรวมทั้งในปัญจาบเองก็จะลดไอ้ความสำคัญลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายปัจจัยด้วยกันเนี่ยมันอันนี้คือพื้นฐานเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดมันจะมีสาเหตุพื้นฐานกับสาเหตุปัจจุบันสาเหตุพื้นฐานมันก็มีมาตั้งแต่คุกรุ่นมาตั้งแต่ซิกไม่ได้แยกตัวตั้งแต่ตอนได้รับเอกราชแล้วอ่ะอันนั้นก็หนึ่งละนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีความขัดแย้งกันสาเหตุปัจจุบันก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีการปะทะกันที่สุวรรณวิหารยิงเข้าไปทางฝ่ายรัฐบาลยิงเข้าไปคนก็ตายจำนวนมากนะคะก็นะคะสาเหตุของความขัดแย้งถ้าจะพูดสั้นๆในประเดี๋ยวประดาวก็จะทำนองนี้ค่ะหมดไหมคะค่ะงั้นขอบคุณสำหรับทุกคำถามของทุกท่านนะคะแล้วก็กราบขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สละเวลามีค่ามาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฟังปาฐกถาในวันนี้ค่ะสำหรับการแสดงปาฐกถาในครั้งต่อไปนะคะจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่20 กุมภาพันธ์2558
ชุด100ปีชาตการหม่อมงามจิตบุรชาติค่ะเรื่องยะมะดะวะกะจากคละยะขออภัยค่ะจากคละยุกิซังสู่นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีโดยรองศาสตราจารย์พิพาดายังเจริญณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างที่ห้องโถงกลางค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ